เทสหนึ่งสองสามเหมือนเสียงไม่เข้าอีกแล้วสงสัยต้องเปลี่ยนหลวงพี่ไม่เห็นไอ้ตัวไมค์เนาะเดี๋ยวสักครู่มาแล้วยังเอ่ยตึ๊ดตึ๊ดเข้าสู่ในช่วงของรายการเดอะเฮียนในค่ำคืนนี้คุณโยมก็ฟังสถานีวิทยุ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดเชียงใหม่นี่คือรายการเดอะเฮียนออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เป็นสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมก็ผู้ดำเนินรายการก็คือหลวงพี่พระเรียวหรือว่าหลวงพี่พุทธิสิทธิ์อิทธิยานโนก็เป็นประจำ มันก็จะสลับสับเปลี่ยนในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเรื่องหลอนจะน้อยหน่อยเพราะว่า เนื่องจากหลวงพี่เป็นสมณะการที่เราจะนำเอาเรื่องราวอจินไตยเหล่านี้หรือว่าเป็นเรื่องราวของพลังงานเหล่านี้เอามาพูดคุยให้กับทุกท่านได้รับฟังนั้นน่ะมันก็ดูจะไม่ค่อยจะเหมาะสมซึ่งจริงๆแล้วเรื่องราวของจิตวิญญาณกับงานพระพุทธศาสนามันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกันแต่ในหลักของความเป็นจริงหลวงพี่ก็ต้องบอกก่อนว่า เมื่อมันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกันจริงมันลิงก์กันได้แล้วหลวงพี่เองเนี่ยสามารถที่จะพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำเพราะว่าหลวงพี่ไม่ได้อวดว่าวิเศษคำว่าอวดวิเศษหรือว่าอวดอุตริมนุสธรรมนะซึ่งอยู่ในปาราชิก4นั้นเนี่ยมันหมายถึงว่าสิ่งใดก็ตามที่เราไม่มีแล้วเราไปแสดงอันนั้นน่ะคือผู้วิเศษอย่างเช่นท่านหลวงพี่บอกว่าข้าพเจ้านั้นเป็นพระโสดาบันข้าพเจ้านั้นเป็นพระอนาคามีหรือว่าข้าพเจ้านั้นเป็นพระสกิทาคามีหรือรวมไปถึงว่าข้าพเจ้าคือพระอรหันต์อย่างเนี้ยถ้าแอบอ้างทั้ง4บุรุษบุคคล4ประเภทนี้อันเนี้ยแหละและถ้าหลวงพี่ไม่เป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าอวดวิเศษอวดว่าเราคือผู้มีบุญเพราะฉะนั้นในเมื่อเราไม่ได้อวดนะตรงนี้นั่นน่ะหรือเราแสดงในสิ่งที่ชาวบ้านทั้งหมดนั้นได้พบเจออย่างเข้าองค์ทรงเจ้าอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเราไปพูดถึงเสร็จปุ๊บแล้วอยู่ๆหลวงพี่นั่งสั่นเฮ้ยทำไมพระรูปนี้ถึงได้สั่นเป็นเจ้าเข้าเฮ้ยสงสัยท่านต้องมาอวดคุณวิเศษแล้วอยู่ๆหลวงพี่ก็พูดขึ้นมาอ้าวงวดนี้ลองไปดูกันนะถามว่าตรงเนี้ย มันเป็นการอวดคุณวิเศษไหมหลายคนก็บอกว่าไอ้นี่มันอวดอุตริมนุสธรรมเดี๋ยวก่อนคุณโยมอันนั้นในสายตาของคุณโยมที่คุณโยมตัดสินพระด้วยความเข้าใจของคุณโยมซึ่งเมื่อก่อนหลวงพี่ก็พูดอย่างนี้นะหลวงพี่ก็ซัดเลยเอ้ยพระรูปนี้ปาราชิกตอนที่เป็นคารวาสแต่พอได้มาอ่านในพระวินัยมันไม่ใช่คนละเรื่องเลยคือเพราะฉะนั้นการแอบอ้างในส่วนของสี่บุคคล4ประเภทว่าเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีลงไปถึงพระอรหันต์นั้นน่ะจริงๆต้องเป็น4บุรุษ4คู่ถูกไหมต้อง8บุรุษนะจะมีพระโสดาบันพระโสดาบันเดี๋ยวนะ ก็จะมีพระโสดาบันมรรคผล2พระสกิทาคามี2ก็คือมรรคผลนะแล้วก็พระสกิทาคามีพระอนาคามีมรรคผล2แล้วก็พระอรหันต์มรรคผลอีก2เป็น8เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดนั่นแหละ
อันนี้จัดว่าอุตริแต่ว่าถ้ากรณีที่เป็นสรรเสริญเข้าองค์ทรงเจ้าตรงนี้ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่ามันจะเป็นอะไรสังฆาธิเศษ ไปแอบอ้างไปอวดทำให้คนนั้นคนนี้เกิดความเสียหายแต่การที่พระไปบอกหวยอันนี้สำคัญมากคุณโยมการที่พระไปบอกหวยชาวบ้านนั้นเนี่ยแล้วมันทำให้คนไปซื้อตามคุณโยมต้องเข้าใจก่อนพระพูดสมมติว่างวดนี้หมายเลขนี้แม่สามตัวต้องมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถปรากฏว่าโยมเขาไปทำจริงๆนะคุณโยมไอ้ตอนที่พูดเนี่ยนั่นน่ะมันเห็นแล้วว่าเป็นการที่พูดไปเพื่อจะเอาศรัทธาแต่พอศรัทธานั้นไปซื้อแล้วปรากฏว่าถูกจริงๆอันนี้ไม่ว่ากันเขาเรียกว่าเสมอตัวแต่ถ้าเมื่อไหร่ศรัทธาเสียปัจจัยไปแล้วไม่ถูกเลยนะไม่อันนี้กำลังพูดถึงว่าไปบอกหวยเขาแล้วไปซื้อปุ๊บไม่ถูกเลยพระรูปนี้เตรียมถูกกล่าวว่าปาราชิกได้เลยท่านสหธรรมิกที่ฟังตรงนี้อยู่นิดหนึ่งนะเดี๋ยวท่านจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วมันจะปาราชิกได้ไหมมันปาราชิกในข้ออาทิตนาอทินนาทานก็เราไม่ได้ไปขโมยอะไรก็ตามที่เอ่ยจากปากท่านแล้วทำให้โยมต้องเสียทรัพย์มันมีข้อหนึ่งเขาเรียกว่าไถยจิตไปดูก่อนนะท่านนะมันจะมีข้อหนึ่งที่เรียกว่าทำให้โยมนั้นเสียทรัพย์เป็นเรื่องของไถยจิตไม่ว่ากรณีใดก็ตามปาราชิกดูดีๆนะแต่คราวนี้ในกรณีที่ท่านพูดไปแล้วสมมติโยมไปซื้อ4ไปซื้อ4ชุดแล้วโยมเนี่ยไปได้รางวัล สมมติโยมเสียเงินไป10,000บาทในการซื้อ4ชุดที่ท่านไปบอกอ่ะแล้วโยมไปถูก1ใน4ไปถูก1ใน4แล้วไปได้มาสัก11,000บาทสมมตินะอันนี้ท่านรอดตัวเพราะมูลค่าที่โยมเสียไม่ขาดทุนได้กำไรมาบาทหนึ่งถือว่าท่านรอดตัวนั่นน่ะแต่ถ้าสมมุติว่าโยมเสียสมมุติ1บาท1บาทที่โยมซื้อ4ชุดแล้วโยมไปเสียเนี่ยเท่าไหร่ก็ตามแล้วได้กลับมาสมมุติว่าถูกแต่ว่าได้กลับมาแค่9,999ขาดไปบาทเดียวเท่าทุนแล้วปาราชิกทันทีนี่มันค่าเกี่ยวมากตรงนี้นี่เองเนี่ยที่ทำไมถึงท่านถึงได้บอกว่าพระไม่ควรจะไปให้หวยไม่ควรจะไปบอกตัวเลขเพราะมันมีข้อตัวเนี้ยแต่บังเอิญว่าเราลืมกันไปนี่อ่ะแล้วพอมาตอนนี้ที่หลวงพี่จัดวันเนี้ยจริงๆก็ต้องลงไปช่วยท่านเจ้าอาวาสดูข้างล่างในส่วนของงานห้องที่ท่านต่อใหม่เพื่อให้ท่านอุบาสิกาทั้ง3รูป3คนก็คืออุบาสิกาก็คือแม่ชีนั่นแหละนะที่ท่านจะมาเรียนนักธรรมบาลีที่วัดสวนดอกเนี่ยท่านก็จะมาขออยู่ที่วัดฝ่ายหินคราวนี้วัดฝ่ายหินเนี่ยมีแต่พระกับโยมขโยมเนี่ยลูกศิษย์ทั้งวัดมีลูกศิษย์2คนส่วนที่เหลือก็เข้าๆออกๆเข้าๆออกๆนั่นแหละก็เป็นอะไรที่เราไม่ได้มีเขตสำหรับชีโดยเฉพาะแต่ในเมื่อเราแม่ชีต้องบอกว่าคณะเนาะเพราะ3คนเราคณะแม่ชีแจ้งความจำนงว่าอยากจะมาขออยู่ที่วัดฝ่ายหินอันเหตุว่า1พื้นที่สัปปายะที่สัปปายะก็คือว่าไม่ใกล้ไม่ไกลจนเกินไปบรรยากาศแล้วก็เรียกว่าบริเวณรอบๆเนี่ยของวัดเนี่ยมันเหมาะในการปฏิบัติธรรมไปด้วยแล้วก็มันเหมาะทุกอย่างเลยหลวงพี่บอกแล้วว่าวัดฝ่ายหินเนี่ยถ้าใครขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหรือว่าใครได้อยู่สักคืนหนึ่งคุณโยมจะรู้ทันทีว่าเฮ้ยวัดเนี้ยเป๊ะมากคือมันที่สัปปายะถ้าคุณโยมอยากจะกิน
สมมตินะสมมติหลวงพี่เป็นคฤหัสถ์แล้วถ้าหลวงพี่อยากจะกินแมคโดนัลด์เข้าไปเลยในมช.เข้าไปหาอะไรแป๊บเดียวแค่300เมตรจากวัดฝ่ายหินนะเดินลงเขาลงไปก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาคารร้านค้าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เห็นไหมแต่ถ้าต้องการความสงบหลวงพี่ต้องการแค่อยู่เพื่อภาวนาอยู่บนวัดขึ้นไปอีกหน่อยก็เป็นป่ามีน้ำตกพร้อมที่เนี่ยพร้อมสุดแล้วเนาะก็จะมาบอกต่อว่าจริงๆต้องไปดูว่าคือต่อเนี่ยเมื่อวานหลวงพี่ไปดูอุปกรณ์เลยไม่ได้จริงเมื่อวานนี้ตั้งอะไรเรียบร้อยนะจะจัดรายการอยู่แล้ว จะจัดรายการอยู่แล้วแล้วปรากฏว่าอาจารย์บอกไปซื้อวัสดุหน่อยหลวงพี่ก็เลยต้องไปที่อะไรนะไทยวัสดุก็ไปซื้ออุปกรณ์เพื่อที่จะมาต่อห้องให้กับแม่ชีปัจจัยก็ไม่มีหรอกเพราะว่าหลวงพี่ก็คือปัจจัยที่คุณโยมทำบุญให้กับหลวงพี่มาสำหรับภาพเสาอ่ะภาพเขียนน่ะบูรณะเสาทั้ง8ต้นน่ะหลวงพี่ต้องการเอาไว้เพราะหลวงพี่จ่ายไปงวดนึงหลวงพี่ต้องจ่ายหมด4งวดนั่นน่ะมันดึงไม่ได้ก็มันนั่งนึกยังไงดีวะอ๋อมันคือหลวงพี่เนี่ยโยมแม่จะให้เงินเดือนก็เลยหยิบเงินเดือนหลวงพี่เนี่ยที่โยมแม่เขาถวายให้ทุกเดือนจัดไปเมื่อวานหมดไปเท่าไหร่8,000กว่านั่นแหละก็เลย ไม่เป็นไรหรอกมันเป็นของส่วนรวมก็ให้วัดไปอันนี้มันก็ยังมีอีกเล็กน้อยอย่างที่วันนี้ที่หลวงพี่เขียนว่าหน้าที่ของหลวงพี่ตอนนี้มันเป็นการเคาท์ดาวน์แล้วไงเพราะว่าด้วยตามกำหนดของหลวงพี่ก็คือศึกในวันที่8เดือนหน้าลาสิกขาประมาณวันที่8เดือนกรกฎาคมนั่นแหละ เพราะว่าวันที่8 9 10 11ประมาณวันที่10 12หรือ13เนี่ยหลวงพี่ต้องไปรับโยมแม่โยมแม่ที่เป็นอัลไซเมอร์นั่นน่ะมาดูแล ดังนั้นจึงคือพี่สาวท่านก็คนเดียวไม่ไหวหลวงพี่เลยต้องถึงได้บอกนี่คือเป็นเหตุว่าทำไมหลวงพี่ต้องลาสิกขาเพราะว่าเขาไม่ไหวจริงก็เลยต้องมันมีเหตุจำเป็นเนาะนั่นแหละหลวงพี่ก็เลยแจงเอาไว้ไงว่าเฮ้ยหน้าที่มันมีอะไรบ้างก็จะมีในส่วนของกุฏิแม่ชีทั้ง3รูปก็จะใช้วัสดุที่มีแล้วก็ซื้อเสริมมามันจะใช้งบประมาณไม่น่าจะเกิน 12,000 บาทแต่ตอนนี้เท่าที่ดูก็จะเหลือแค่ไม่น่าจะเกิน 7-8,000 มันเหลือแค่ห้องน้ำก็จบนะมันอาจจะซื้อพวกมุ้งลวดเอามาซื้อตะข่ายกันยุงมาใส่ให้ท่านแล้วก็ซื้อผ้ามาให้ท่านเย็บเป็นม่านกันเอาเองแล้วก็ตัวดูดอากาศสำหรับห้องน้ำส่วนที่เหลือก็ก่อมีอะไรก็ทำไปนั่นแหละวัดแต่คุณโยมมันไม่ใช่บ้านจัดสรรเราหาวัสดุเท่าที่เราทำได้เนี่ยทำให้ท่านเพราะฉะนั้นทำให้ดีที่สุดเท่าที่วัดหนึ่งเนี่ยจะรองรับแขกได้เพราะนี้จะค่อนข้างห้องค่อนข้างจะกว้างเนาะแล้วก็งานที่2เนี่ยของหลวงพี่ก็คือจะเป็นการปรับพื้นที่ด้านล่างของกุฏิพระคันตุกะซึ่งมันเละเทะมากก็ต้องปรับข้างล่างเนี่ยให้ผู้ติดตามเนี่ยได้พักได้อันนั้นก็จะใช้งบประมาณหลวงพี่ดูแล้วไม่น่าเกิน 5,000 บาทอันเนี้ย 5,000 ถึง 7,000 ยังไม่ได้ทำแต่หลวงพี่ซื้อเมื่อวานนี้ไปซื้อบล็อกอะไรเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวขึ้นพร้อมกันงานที่3ก็คือกุฏิกรรมฐานซึ่งไม้มันหักโค่นลงมาแล้วมันเสียบทะลุหลังคาดีไม่มีพระอยู่ไม่งั้นก็มีสิทธิ์มีลุ้นมรณภาพแง่งไม้มันทิ่มไว้ตรงหลังคาพอดีเดี๋ยวหลวงพี่ไว้โพสต์อีกทีอันนั้นก็ต้องทำนั่นน่ะอันนั้นก็อันนี้ใช้งบประมาณเยอะหน่อยแล้วงานสุดท้ายของหลวงพี่ก็คือหนังสือ30พระภูมิที่ต้องใช้แจกเพราะมันต้องใช้พิมพ์แล้วก็แจกทั้งวัดแล้วก็โรงเรียนแล้วก็ผู้ที่สนใจคือทำอ่ะแล้วก็แจกฟรีแต่หลวงพี่จะเรียกบุญประมาณวันที่ประมาณ26 27เพราะว่าหลวงพี่ต้องใครที่ทำบุญอ่ะอันนี้หลวงพี่ต้องใส่ชื่อลงไปด้านหลังสมุดเพราะเป็นผู้ที่ร่วมบุญนะตรงนี้ในการจัดทำจัดพิมพ์เนาะ
อันนี้เดี๋ยวค่อยบอกบุญอีกทีหนึ่งก็บอกก่อนเนี่ยหน้าที่ของพี่สี่อย่างก่อนลาสิกขาก็เดี๋ยวนะสำหรับณวันนี้พิธีโอสิกรรมมีเมื่อไหร่รู้สึกจะเป็นวันที่21ถ้าหลวงพี่จำไม่ผิดนะเพราะมันจะเป็นวันศุกร์ที่วันศุกร์หน้าวันศุกร์ที่21ถ้าจำไม่ผิดเพราะมันเป็นขึ้น15ค่ำพรุ่งนี้มัน8ค่ำก็ตามนั้นอันนี้เป็นการอโหสิกรรมไม่ใช่พิธีแต่ว่าเป็นร่วมการประกาศอโหสิกรรมก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆสำหรับของการนำของหลวงพี่ที่เป็นผ้าของพระภิกษุเนาะส่วนที่เหลือนั้นเนี่ยในส่วนของวันอาสาฬหบูชานั้นก็น่าจะเป็นทิศและเป็นหนานละ เรียกเป็นพี่หนานละ คุณโยมหลวงพี่ก็เข้าใจเนาะว่าหลายๆท่านเนี่ยไม่อยากให้หลวงพี่ลาสิกขานั่นน่ะแต่คุณโยมเราต้องรู้ตัวเราว่าตัวเรานั้นไปได้แค่ไหนหลวงพี่เนี่ยในเพศบรรพชิตหลวงพี่ทำเต็มที่เพราะฉะนั้นค่าตัวของหลวงพี่ในส่วนของความเป็นพระเหลืองเนี่ยหลวงพี่ถือว่า1ปีที่เราตั้งใจและมีความสุขตรงเนี้ยบวชต้องมีความสุขนะไม่ให้บวชจำใจหรือว่าบวชแบบด้วยความจำเป็นไม่ใช่นะหลวงพี่ยังมีความสุขอยู่ในเรื่องของการเป็น เป็นเพศบรรพชิตแต่เนื่องจากว่ามันมีเหตุที่จะต้องลาสิกขาหลวงพี่ก็ต้องไปในขณะเดียวกันการปฏิบัติเราก็ไม่ได้ย่อหย่อนดังนั้นท่านใดที่ร่วมบุญกับหลวงพี่อ่ะถ้าพูดถึงถ้าตามหลักของพระสุตตันตปิฎกที่พูดถึงค่าตัวในเรื่องของนาบุญคุณโยมได้เต็มๆหลวงพี่ไม่บอกว่าหลวงพี่เฮ้ยโอ้ต้องเป็นชั้นนั้นไม่เอาแค่หลวงพี่เป็นหนึ่งในกัลยาณชนคือผู้มีศีลคุณโยมก็ได้ค่าตัวบุญของหลวงพี่ไปเยอะพอสมควรแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หลวงพี่จึงจัดให้ตัวเองเป็นหมวดของกัลยาณชนนั่นล่ะคราวนี้ถ้าบอกว่าท่านบวชต่อได้ไหมถ้าบวชต่อเนี่ยบวชได้แต่คราวนี้มันจะเกิดความกังวลความกังวลที่เกิดขึ้นมันจะกลายเป็นอุปสรรคทันทีในเรื่องของการที่เราถ้าคนคนหนึ่งที่จะตั้งใจให้มรรคผลนิพพานมันจะเป็นอุปสรรคทันทีแต่หลวงพี่มีความตั้งใจว่าอยากจะฝึกปฏิบัติไปเรื่อยๆแต่ด้วยจากว่ามีห่วงเราต้องเข้าใจนะว่าเรามีห่วงเราต้องประมาณตนว่าแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนเพราะเรารู้ว่าเรามีความสุขแล้วมันก็ควรจะมีความสุขแล้วสามารถหยุดความสุขตรงนี้ของเราได้ก่อนเพื่อที่จะไปทำหน้าที่ของลูกให้จบก่อนแล้วค่อยว่ากันคุณโยมบวชนะเมื่อไหร่ก็ได้เรารู้ตัวเราแต่แม่มีคนเดียวเพราะฉะนั้นหลวงพี่คงจะทิ้งโยมแม่ไม่ได้หลวงพี่ใจแข็งไม่พอนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นมีกันอยู่แค่3คนพี่น้องแล้วก็แม่เพราะนั้นดูแลกันก่อนนะส่วนในเรื่องของการปฏิบัตินั้นเนี่ยเราก็รับรู้อยู่แล้วว่าอะไรคืออะไรแค่ตรงนั้นเองนั่นน่ะก็หลวงพี่ทำได้เท่าที่ทำได้แต่ถ้าอย่างสมมตินะยังตะแบงอยู่มันจะมีหลายเรื่องมากคุณโดมอย่างที่หลวงพี่เขียนหัวข้อไปในส่วนวันเนี้ยในส่วนของหลังจาก 2,500 ปีมาแล้วเริ่มไปเป็นตามพุทธธรรมนายเริ่มไปเป็นตามพุทธธรรมนายคืออะไรศาสนาเริ่มเสื่อมลงช่วงนี้พระเหลืองเนี่ยท็อปฟอร์มแต่ละเรื่องข่าวมาท็อปฟอร์มไปหมดเนาะก็มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ถึงการเวลาเพราะด้วยวิวัฒนาการด้วยความเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยสังคมอะไรต่างๆมากมายเนี่ยมันจะมีการเข้ามาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตปรับเปลี่ยนวิธีของการยึดติดแล้วก็ปรับเปลี่ยนในส่วนของการพิสูจน์ทั้งหมดทั้งมวลดังนั้นมันมีอะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นจึงทำให้บุคคลบางประเภทที่บวชเข้ามาเนี่ยอย่างหลวงพี่เนี่ยแรกๆเห็นไหมไฟแรงหลังๆเนี่ยเริ่มเป๋
แล้วก็กลายเป็นข่าวไม่ใช่หลวงพี่หมายถึงว่าเนี่ยที่มันเป็นข่าวกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วล่าสุดเนี่ยที่โยมถามมากรณีที่เพิ่งจะศึกไปอ่ะใช่ไหมแล้วก็มาใหม่แล้วมีแต่เรื่องราวก็เดี๋ยวมาแยกแยะกันแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะตรงนี้อันนี้ก็เลยต้องบอกก่อนคือมันไม่อยากให้ท็อปฟอร์มไปแบบนั้นมันเป็นท็อปฟอร์มแบบเสียๆหายๆคือหลวงพี่บอกแล้วกำลังใจไม่ดีท่านก็ศึกไปซะอย่างหลวงพี่ก็รู้ตัวหลวงพี่กำลังใจไม่ดีหลวงพี่ก็บอกแล้วไงหลวงพี่กำลังใจไม่เต็มเพราะหลวงพี่ไม่ได้ยึดติดในส่วนโลกีนะหลวงพี่ไปยึดติดบุคคลก็คือคุณแม่ดังนั้นการที่หลวงพี่ลาสิขาหลวงพี่ไปเพื่อที่จะดูแลโยมแม่ก็แค่นั้นเองรายการก็ไม่ได้ทิ้งอาจจะจัดสดด้วยซ้ำตามช่วงเวลาก็คือ5 ทุ่มเป็นต้นไปก็กลับมาตรงนั้นมันก็ยังมีเรื่องราวอะไรหลายๆอย่างอาจจะปรับรูปแบบรายการก็คือเป็นเรื่องกึ่งวิญญาณบ้างกึ่งธรรมะบ้างแล้วก็กึ่งในเรื่องของชีวิตของคนบ้างคุณโยมเคยเห็นรายการไหนที่เขาให้คนปลดปล่อยไหมพูดถึงชีวิตตนหลวงพี่คงไม่อยากคือก็จะมีของโยมอ้อยกับโยมชอดใช่ไหมมันมีแค่นั้นไงหลวงพี่ก็เลยเอาซะหน่อยเชียงใหม่น่าจะมีสัก1 รายการวะประมาณว่าให้หลายๆท่านได้ปลดปล่อยได้เล่าระบายบางคนอกหักผิดหวังบางคนเจอเหตุการณ์ต่างๆจะต้องแก้ไขอย่างไรหลวงพี่ก็แค่ได้ปลอบประโลมใจกับจดบันทึกไว้ก่อนแล้วอะไรก็ตามที่มันจะต้องเกิดขึ้นหลวงพี่ก็จะขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ในส่วนของไม่ว่าจะเป็นในส่วนไหนก็แล้วแต่เนาะเอาเป็นว่าช่วยโยมได้ในเรื่องเขาเรียกว่าด้านหลังแค่นั้นแหละมันจะเป็นอย่างเงี้ยก็มานั่งดูหลวงพี่ไม่ใช่พ่อโพธิสัตว์หลวงพี่มานั่งนึกโอโยมขึ้นมาสนทนาธรรมกับหลวงพี่เนี่ยทุกคนเลยนะเขาเจอปัญหาชีวิตเยอะมากแล้วก็มาปรึกษาอะไรต่างๆกับหลวงพี่เนี่ยเยอะพอสมควรพอถึงณตรงเนี้ยหลวงพี่ก็เลยมองว่าอ่ะถ้ามันทุกข์กันขนาดเนี้ยก็เปิดโอกาสให้เขาได้มีช่องในการระบายแค่นั้นก็เลยเดี๋ยวจะอาจจะต้องเปิดช่องทางตัวนี้อีกทีนึงคนเดียวนี่แหละ แล้วถ้ามีโอกาสหลวงพี่จะนั่งพร้อมกับโยมแม่ผู้ป่วยอัลไซเมอร์คือถ้าท่านใดที่เคยติดตามหลวงพี่อ่ะสมัยที่เป็นคารวาสแล้วหลวงพี่เอาโยมแม่มาจัดรายการน่ารักมากโยมแม่เขาจะพูดสวัสดีค่ะกับช่วงปิดรายการลาก่อนค่ะหลับฝันดีให้เขาพูดแค่2ประโยคเนี่ยเขาก็แฮปปี้แล้วนี่แหละก็เดี๋ยวจะมีเนาะเพราะฉะนั้นในเรื่องของกำลังใจของผู้ที่บวชนะมันควรจะเป็นหลักอันนี้ถ้าท่านขาดกำลังใจแล้วท่านยังเหมือนกับไปหลอกญาติโยมเขาเนี่ยมันก็เลยทำให้ผ้าเหลืองเสื่อมนี่แหละมันจึงเป็นเหตุว่าทำไมมันจึงมีอะไรแบบนี้แรกๆก็เป็นแบบหลวงพี่แหละอยากบวชอยากปฏิบัติแต่พอบวชแล้วมันเจอช่องทางหลวงพี่เห็นเลยนะว่าจุดบอดของพระพุทธศาสนาเนี่ยที่เป็นเถรวาทเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแต่มันปรับยากเพราะฉะนั้นมันต้องปรับที่คนไม่ใช่ปรับที่คนอื่นมันต้องปรับที่ตัวเราถ้าตัวเรามีกำลังใจมีความเข้มแข็งพออันนี้มันจะไปได้ตลอดหลวงพี่ถึงได้บอกว่าหลวงพี่เต็มที่หลวงพี่กล้าชนหมดเลยตั้งแต่พระที่ในระดับเดียวกันไปจนถึงพระผู้ที่ท่านเป็นพระผู้ใหญ่แต่ว่าท่านทำผิดบางอย่างหลวงพี่ชนหมดเลยเพราะหลวงพี่บอกว่ากำลังใจเขาเรียกว่าเครื่องยนต์เรามีแค่นี้เล่นเลยแต่ถ้าเราจะต้องเป็นเครื่องยนต์ที่ต้องใช้ระยะเวลาอีกนานเลยหลวงพี่ก็จะเงียบๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ย เราชนเพื่อให้คนอื่นได้รับรู้ว่าอ๋อมันมีช่องนี้เกิดขึ้นแล้วให้เหล่าสังคมเนี่ยได้รับรู้ว่าแล้วก็ช่วยกันปิดเขาช่วยกันอุดตรงนี้หรือว่ามีความคิดยังไงแล้วนำเสนอไปแต่ไม่ให้มาถล่มไม่ใช่วัตถุประสงค์จริงๆให้ปรับเพื่อจะได้ดีขึ้นแต่มันก็คงยากเพราะมันหลังพุทธกาลมาแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าไงหลัง2500
ศาสนาพุทธจะอยู่ดำรงคู่โลกนี้ในระยะเวลา 5,000 ปีแต่หลังจากนั้นอีกและหลังจากนั้นเนี่ยพระพุทธศาสนาจะหายไปเลยในช่วง 4,000 ปีจนถึง 5,000 ปีใน 1,000 ปีสุดท้ายเนี่ยใน 1,000 ปีสุดท้ายพระสงฆ์จะเหลือแค่จีวรทัดหูแค่นั้นเองเป็นผ้าเล็กขอโทษไม่ใช่ทัดหูแค่ติดที่เสื้อให้รู้ว่านี่คือนักบวชคุ้นไหมคุ้นตรงไหนหลวงพี่ศาสนาไหนล่ะที่แค่ใส่เป็นนักบวชเห็นมากแล้วคราวนี้หลวงพี่ก็มาเจอคำถามที่ให้อึ้งว่าทำไมพระจึงมีแต่ข่าวศาสนาพุทธทำไมจึงมีแต่ข่าวศาสนาอื่นเขาไม่มีข่าวเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังสงสัยใช่ไหมพอโยมท่านนี้ได้มาคุยกับหลวงพี่ปุ๊บหลวงพี่ก็คุณโยมคำถามคุณโยมดีมากวันนี้หลวงพี่จะจัดรายการหลวงพี่จะขอเอาคำถามคุณโยมเนี่ยเอามาออกในรายการเนาะแกก็โอเคเนาะ ก็เดี๋ยวหลวงพี่จะอธิบายให้ฟังว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตทักทายกันก่อนแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวเราจะไปสมาทานศีลแล้วก็ใครที่มีที่กดน้ำก็เตรียมเครื่องกดน้ำไว้เนาะแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวเรามานั่งสมาธินั่งสมาธิก่อนแล้วมากดน้ำกันแล้วก็มาเข้าสู่ในช่วงของการเป็นธรรมบรรยายก็ตามเหตุปัจจัยเนาะ ยังงานหลวงพี่ยังเหลืออีกคือเสาอุโบสถที่คุณโยมร่วมบุญมาจริงๆมีหลายๆท่านติดต่อจะขอทำบุญอยู่เรื่อยๆหลวงพี่ไม่รับก็มันจบตรงที่ว่าเมื่อได้ปัจจัยครบตามจำนวนหลวงพี่ปิดเลยไงคุณโยมก็รู้นิสัยหลวงพี่กันอยู่เพราะฉะนั้นไม่รับเพิ่มคือบุญอ่ะมันต้องไวอย่างกรณีของกุฏิแม่ชีเนี่ยต้องบอกนะหลวงพี่จะเปิดวันพรุ่งนี้หลวงพี่จะเปิดแค่ช่วงเวลาแค่วันเดียวแล้วมีจำนวนที่ต้องจำกัดคือหลวงพี่จะจำกัดจำนวนว่าท่านหนึ่งไม่เกิน150บาทหมายถึงใครคือไม่จำเป็นต้องไม่ต้องเกินแต่ว่าไม่ถึงก็ได้แค่นี้เพราะว่ามันขาดปัจจัยไม่เท่าไหร่แต่ชื่อของคุณโยมเนี่ยในเรื่องของการทำบุญมันจะไปอยู่ตรงนั้นแค่นั้นเองจะจำกัดวงเงินในเรื่องของการทำบุญแค่นั้นไม่ต้องเยอะไม่ต้องโอ้ห้าร้อยพันหนึ่งถ้าเป็นที่อื่นหลวงพี่เข้าใจเขาอาจจะโอ้ยโยมทำเยอะไม่ใช่วัดสายหินนี่หลายๆท่านก็จะรู้ถ้ารูปนี้มาน่ะท่านเอาแค่นี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตทักทายกับป้าแปมกับนักศึกษาค่ะหลวงพี่เจริญพรวันนี้ว่าจะบอกผมแปมว่าพอดีหลวงพี่ทำงานกันนะประมาณ 7-8 รูปไม่พอดีโยมป๋อมแปมท่านอุปถากในเรื่องของภัตตาหารถ้าสมมุติว่ามีการทำงานในวัดเนี่ยแล้วก็มีญาติโยมมาช่วยนะตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยร้านตีน้อยเนี่ยเขาจะขึ้นมาถวายเอาก๋วยเตี๋ยวมาถวายพระเนี่ยพระเนรนั่นน่ะก็ลืมพอเห็นป๋อมแปมเข้ามาเฮ้ยลืมขออภัยนั่นน่ะคือโยมเขาก็เปิดร้านจริงๆก็จะมีหลายๆที่อ่ะที่เขาก็บอกว่าผมหรือหนูแล้วแต่ผู้หญิงผู้ชายไม่มีโอกาสเลยที่จะได้ทำบุญเพราะว่าวันวุ่นแต่ขายของแล้วพอดีเนี่ยพอเจอหลวงพี่ปุ๊บเนี่ยก็ทำบุญหลวงพี่ก็ถ้าปัจจัยหลวงพี่ถ้าข้างนอกเนี่ยหลวงพี่จะไม่รับแต่ถ้าจะรับก็เขียนให้มันชัดเจนว่าอันนี้ให้วัดในเรื่องของการทำเขาเรียกว่าก่อสร้างนั่นแหละเพราะคำว่าวัดเนี่ยนะมันก่อสร้างยันตลอดทั้งชีวิตไอ้นู่นพังไอ้นี่พังเห็นไหมกุฏิคุณโยมร่วมกับหลวงพี่เนี่ยสามหลังแล้วนะแล้วหลังที่สี่เป็นหลังที่มันผุตอนนี้มันเหลืออยู่สองหลัง4 5แต่หลวงพี่เนี่ยจะทำแค่หลังที่4ก็น่าจะหยุดแล้วอีกหลังนึงให้ท่านไปปรับปรุงกันเอาเองแล้วคราวเนี้ย
ไม้มันทะลุลงมาพอดีมันก็เลยได้จังหวะก็เลยกะว่าน่าจะเป็นงานปิดบุญครั้งสุดท้ายอาจจะไม่ใช่สุดท้ายของชีวิตหรอกแต่เป็นสุดท้ายของพระเหลืองนั่นแหละก็คือเป็นกุฏิกรรมฐานหลังที่4เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนอันนั้น เนี่ยพอทำอย่างนี้ก็บอกปุ๊บเดี๋ยวปอมแปมก็เอากับข้าวกับปลาขึ้นมาถวายเพน คุณโยมพี่ปนัดดาเจริญพร โยมฟ้านมัสการข้าหลวงพี่เลียวเจริญพรคุณโยมกนกรัตน์กราบนมัสการข้าเจริญพรโยมพี่คุณโยมวิดาบอกว่านมัสการเจ้าข้าเจริญพรถามไปแล้วใช่ไหมพิธีโอสิกรรมมีเมื่อไหร่หลวงพี่ตอบไปแล้วว่า21ก็คือวันศุกร์หน้าศุกร์หน้านั่นแหละคุณโยมพรกมลกราบนมัสการหลวงพี่เจ้าข้าเจริญพรกุ๊บกิ๊บนมัสการเจ้าข้าหลวงพี่เจริญพรคุณโยมวิดาบอกว่าพระถอนหญ้าที่รกวัดไม่ได้ใช่ไหมคะเป็นอาบัติทุกกฎสามารถทำได้ตอนคือตอนแรกเนี่ยหลวงพี่ก็ไปคือจริงๆเนี่ยไอ้เขาเรียกว่าค่าของเขียวค่าของเขียวทั้งหมดก็คือใบไม้เนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยแม้กระทั่งขุดดินเนี่ยก็ไม่สมควรมันเป็นการเขาเรียกว่ามันไปตัดวงจรเนี่ยเพื่อให้ไม่ให้มีการเจริญเติบโตเกิดขึ้นแต่คราวนี้ด้วยของกฎของสงฆ์เนี่ยปกติก็จะใช้เนนแต่คราวนี้ถ้าไม่มีเนนพระทำได้ไหมทำได้มันเป็นอาบัติเขาเรียกอาบัติเล็กสามารถขอโทษต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็คือเรียกปรงอาบัติก็ได้เพราะฉะนั้นอย่างวัดหนองประพงนั่นแหละ วัดหนองประพงของหลวงพ่อชาหลวงพี่สายหลวงพ่อชานะ วัดหนองประพงเนี่ยหลวงพี่ก็สงสัยตอนแรกตอนเป็นคารวาสอุ้ยหลวงพี่ตัดแต่งกิ่งไม้ด้วยเหรอนี่ ท่านก็เลยบอกว่าถ้าเราไม่ตัดแต่งกิ่งไม้เนี่ยมันก็จะเป็นอุปสรรคทั้งหมดทั้งมวลนะว่าเดี๋ยวมันลบปกคลุมงูเงี้ยวเขี้ยวขอหรือว่าเป็นที่อยู่แมลงมันก็ตกนั่นน่ะเราก็ต้องย้ายไปเรื่อยๆย้ายไปเรื่อยๆพระคงไม่มีกำลังเพียงพอนะก็เอาแค่ไหนๆก็มันแค่แตกยอดมาก็ตัดแต่งซะหน่อยตรงนั้นนะจริงๆแล้วก็ไปปรงอาบัติเอานั่นน่ะเรื่องของเรื่องก็เป็นทุกที่นั่นน่ะอย่างกรณีที่หลวงพ่อเรียกว่าหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านมรณภาพไปแล้วท่านถูกงูกัดให้ขอไปไหมถูกตะขาบต่อยจะใช้ตะขาบกัดก็ไม่ได้นะคุณโยมเคยเห็นตะขาบกัดไหมไม่มีนะหลวงพี่เองก็โดนตะขาบจะใช้คำว่าต่อยใช้คำว่าต่อยดีกว่าต้องตะขาบต่อยถ้าเมงป่องต่อยอะใช่เพราะมันยักษ์คุณโยมสังเกตไหมตะขาบเนี่ยมันไม่ได้กัดนะเราสมมติว่าเราตีหัวมันปุ๊บเนี่ยตะขาบคล้ายๆเมงป่องมันจะยกตัวขึ้นนิดนึงปุ๊บแล้วมันแปลกคุณโยมคิดว่าพิษตะขาบมันอยู่ตรงไหนน่าสนใจมากตะขาบเนี่ยพิษมันอยู่ที่ฉี่มันเขาเรียกเยี่ยวตะขาบมันเหมือนกับพอมันก่อเสร็จปุ๊บมันเยี่ยวนะจะบอกกัดมันมีต่อมพิษด้วยเหรอหลวงพี่ไม่เห็นแต่หลวงพี่โดนตอนที่บวชครั้งแรกเลยโอ้ผื่นขึ้นเต็มตัวแล้วหลวงพี่ภัทรกรให้โยมมาไปส่งห้องฉุกเฉินโอ้โหหลวงพี่เตรียมตัวตายเลยตอนนั้นจริงๆหลวงพี่นอนกับพื้นใต้ถุนธรรมสถานแล้วกลางคืนมันเฮ้ยมันปื๊ดขึ้นมาตรงหลังหลวงพี่รีบลุกก่อนเลยหลวงพี่รู้ทันทีว่าโดนแล้วต้องเป็นตะขาบเพราะความรู้สึกมันบอกว่าเป็นตะขาบหาตั้งนานไม่เจอเปิดไฟอ่ะตอนตีสามเปิดไฟดูไม่มีแล้วฝนลงเม็ดด้วยนะฝนโอ้โหเหมือนในหนังเลยเสร็จปุ๊บหลวงพี่ก็มีความรู้สึกเฮ้ยมันต้องเป็นตะขาบแต่มันอยู่ไหนมันกัดข้างหลังหลวงพี่
ถ้ากัดข้างหน้าเออเรายังพอจะคั้นเอาพิษออกพอมันกัดเรามือมันไม่ถึงไงก็ดูไม่มีเว้ยถลกที่นอนก็ไม่มีคือที่นอนหลวงพี่ก็คือเสื่อแล้วก็ผ้าผืนบางๆอ่ะปูแล้วก็มีผ้าห่มแล้วก็หมอนแค่นั้นเลยแต่หมอนมีปลอกไงหลวงพี่ก็หาผ้าห่มก็ไม่มีนี่ก็มีสงสัยเลิกหมอนดูไม่มีหมอนไม่ทับแสดงว่ามันต้องอยู่ในปลอกหมอนหลวงพี่ก็เลยแง้มเป็นหมอนสี่เหลี่ยมหมอนขีบอ่ะก็ดูโอ้โหตัวเบลเลอร์มันอยู่ที่ปลอกหมอนหลวงพี่ก็เลยไปหยิบเอาถังน้ำถังที่ซักผ้าเนี่ยนั่นแหละบางเหนือเรียกคุสุพรรณเรียกกระแป๋งแต่ภาคกลางเรียกกระป๋องหลวงพี่เอากระป๋องน้ำมาวางเสร็จปุ๊บก็เลยเอามือเนี่ยล็อกตรงปลอกหมอนแล้วก็ฮึบลูดพอลูดเสร็จปุ๊บแล้วก็เขย่าฟุตะขาบตกโอ้โหตัวเบลเลอร์ตัวเขียวปัดเลยใช้คำว่าออกน้ำตาลกึ่งเขียวมันแก่มากนั่นน่ะแล้วตอนนั้นน่ะก็เลยนึกในใจหลวงพี่ติดอย่างที่คุณโยมว่าพระห้ามไปเด็ดเอาใบไม้ทำไงดีวะแล้วตอนนั้นน่ะหน้าธรรมสถานมันมีเสลดพังพรตัวผู้ต้นเสลดพังพรเป็นต้นที่แก้พิษนะแต่คราวนี้มันมีตัวผู้กับตัวเมียเสลดพังพรตัวผู้ใบจะสีเขียวแถบเขาเรียกว่าแถบตรงปล้องไอตรงเส้นตรงกลางของมันตรงกลางใบอ่ะมันจะออกสีแดงชมพูนะแล้วก็มันจะมีหนามอันนี้คือตัวผู้ถ้าเป็นตัวเมียนั้นใบเสลดพังพรมันจะเป็นลายมันจะเป็นใบจะออกเขียวอ่อนแต่เส้นของมันจะเป็นเขียวแก่มันจะตัดกันสวยนั่นแหละต้องเอาใบประมาณ 4-5 ใบอ่ะต้องมาเค้นๆแล้วต้องผสมกับเหล้าขาวแล้วคราวนี้พระไม่กินเหล้าอ่ะแล้วคุณโยมคิดว่าจะเอาเหล้าขาวจากตรงไหนคือเหล้าขาวตัวแอลกอฮอล์จากเหล้าขาวมันเป็นตัว1มันเป็นตัวที่ละลายสารที่อยู่ในอะไรล่ะในใบเสลดพังพร2ตัวแอลกอฮอล์จากเหล้าเนี่ยมันจะฆ่าเชื้อไปด้วยนั่นแหละเขาจะให้เอาโปะจริงๆมันไม่ใช่ห้าหกใบมันจริงๆถ้ารูดมาเท่าไหร่นะก็ยิ่งดีแต่คราวนี้หลวงพี่ไปติดข้อนี้ไอ้ค่าของเขียวนี่แหละตายแล้วเอาไงหลวงพี่ก็เลยเอาไอ้ที่ใบมันตายๆอ่ะแห้งๆแล้วเขาพวกโยมเขาตัดไว้มันร่วงหลวงพี่หยิบขึ้นมาเอาว่าดึงนั่นแหละแล้วก็เอามาโปะไม่อยู่อีกวันหนึ่งเราต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยเพราะมันไม่มีฤทธิ์ของไอตัวแก้พิษแล้วแต่คราวนี้กรณีของหลวงพ่อรูปหนึ่งที่หลวงพี่พูดให้ฟังอ่ะท่านโดนแน่เหมือนจะเป็นตะขาบหรือแมงป่องเนี่ยนั่นแหละต่อยเหมือนกันท่านก็เลยเด็ดเอาว่านที่อยู่ตรงหน้ากุฏิท่านเนี่ยออกมาเป็นผ้าสายป่าถ้าพูดไปเนี่ยนะเดี๋ยวก็จะตะลึงตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้วกระดูกท่านเป็นพระธาตุแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็ยีแล้วเอามาโปะเพื่อบรรเทาพิษแล้วก็หายนั่นแหละก็เลยจึงเป็นที่มาที่ไปว่าอ๋อบางอย่างเนี่ยมันก็อนุโลมกันได้นะเห็นไหมหนึ่งคำถามสามารถตีความมาได้เยอะมากมันเป็นเรื่องราวโอ้ยสนุกนั่นแหละก็เดี๋ยวว่ากันต่ออันนี้คุณโยมเลนนี่กราบนมัสการค่ะเจริญพรคุณโยมกนกรับสงสัยเรื่องมโนกรรมค่ะคนเราต้องคิดค่ะยังไงก็คิดแต่จิตจะรู้ในเวลาถัดไปว่าควรคิดหรือไม่ผิดหรือถูกใช่ไหมคะถูกต้องเรื่องบางเรื่องคิดความคิดจะช้าแต่ปากจะเร็วการกระทำจะมาพอทำไปเสร็จปุ๊บเฮ้ยไม่สมควรเลยอย่างกรณียกตัวอย่างแล้วกันอย่างพิธีกรชื่อดังของช่อง3บอกไปเลยแล้วกันอย่างกรณีของโยมหนุ่มกัญชัยนะอันนี้หลวงพี่ไม่ได้ดูรายละเอียดมากมายเขาเล่าให้ฟังแล้วก็อ่านในเนื้อข่าวของไลน์ที่มันดีดเข้ามา
แล้วบางทีเรื่องบางลายบางอันเนี่ยพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บหนุ่มพี่จะเข้าไปอ่านรายละเอียดปุ๊บมันกลายเป็นอะไรนะเพจขายของเซ็งเลย เนื้อในกับไอ้ตัวพาดหัวมันไม่เหมือนกันไงเนี่ยอ่ะก็ไม่เป็นไรหรอกอันนั้นแต่ว่ากรณีของโยมหนุ่มกัญชัยเนี่ยที่บอกอะไรนะที่เขาไปขอเข้าห้องน้ำอ่ะอันนั้นคือสิ่งที่เขากระทำลงไปนะชุนหุนหันพันแล่นแต่พอวันเวลาผ่านไปปุ๊บเขาก็มานั่งนึกเขาก็ไม่ควรทำแบบนั้นเห็นไหมคุณโยมเห็นอะไรไหมณจุดนั้นน่ะเรื่องบางเรื่องบางทีมันคิดไม่ทันว่าทำไปแล้วเนี่ยเฮ้ยมันจะมีผลกลับมาไหมเป็นทุกคนหลวงพี่ก็ไม่รอดเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของกรรมเนี่ยที่มันประกอบไปด้วย3อย่างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคุณโยมทุกอย่างมันผิดพลาดกันได้เพียงแต่ว่าเมื่อรู้ว่าผิดแล้วจะทำยังไงต่อไปการจะปล่อยวางปล่อยยังไงนั่นแหละแค่นั้นเลยหลวงพี่ใช้วิธีอย่างนี้ก็คือว่าอย่างหลวงพี่บอกแล้วว่าหลวงพี่เนี่ยพลาดตรงที่ว่าในเรื่องของข่าวของช้างแฝดคู่แรกของโลกหลวงพี่เห็นอย่างนี้ด้วยประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยหลวงพี่ได้ไปกับโครงการหลวงแล้วก็ไปสัมผัสช้างแฝดคู่แรกของโลกมาแล้วเป็นตัวผู้ที่แม่แจ่มแต่คราวนี้ที่พเนียดคล้องช้างเนี่ยมันคือเนื้อข่าวเฮดไลน์มันขึ้นอย่างนั้นแต่พอหลวงพี่กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเป็นลาซาด้าซึ่งหลวงพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้รายละเอียดเป็นยังไงแต่ปรากฏพอหลวงพี่คอมเมนต์ลงไปตรงนั้นน่ะว่าเอ๊ะน่าจะเป็นคู่ที่2นะเพราะว่าคู่แรกมันน่าจะที่แม่แจ่มเท่านั้นหลวงพี่โดนถล่มเขาก็บอกว่าอ่านดีๆมันเป็นช้างต่างเพศก็คือตัวผู้ตัวเมียตัวเป็นคู่แรกของโลกซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องน้อมรับแต่คราวเนี้ย ปัจจุบันก็ยังมีเข้ามาถล่มอยู่เรื่อยๆแค่ผิดนิดเดียวมันเป็นการกระจายและขยายความหลวงพี่เนี่ยใช้วิธีการอย่างไรที่ทำไมว่าเอ้ยไม่สนใจหรอกว่าทำไมเขาจะถล่มเขาจะมาว่าพระนี่นู่นนั่นมันกลายเป็นในเรื่องของกายกรรมกับมโนกรรมนะแต่เขาพูดไม่ได้ว่าจีกรรมจึงไม่เกิดแต่มันเกิดผลกระทบตรงนี้ถ้าใครไปตกหลุมแห่งกรรมคุณโยมจะอ่านทุกอันแล้วเอาคำเหล่านั้นมาใส่ใจสำหรับหลวงพี่วิธีแก้ก็คือว่ามันผ่านมาแล้วหลายวันแล้วหลวงพี่วางไว้ตั้งแต่วันแรกแล้วหลวงพี่ยอมรับผิดไปแล้วว่าอันเนี้ยเราอ่านแค่ตรงนี้เราเข้าไปตรงเนี้ยเราเข้าไม่ได้โยมจะว่ายังไงก็แล้วแต่มันจบไปแล้วตั้งแต่ตอนนั้นณวันนี้เขาเอาเขาเรียกว่าเขาเอาความผิดพลาดของหลวงพี่เนี่ยไปนั่งคิดแล้วก็ไปตอบในคอมเมนต์นั่นหมายถึงว่าหลวงพี่วางไว้แล้วหลวงพี่จบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่เขาอะยังแบกอยู่แล้วก็ยังแบกอยู่เนี่ยแล้วเขาเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยเอามาเขียนลงไปกล่าวว่าเฮ้ยต้องให้สะใจฉันนี่พระมันโง่นี่นู่นนั่นนะแต่หลวงพี่อะเฉยๆหลวงพี่แฮปปี้นั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงว่าเราต้องรู้จักวางนี่คือวิธีการแก้ไขเราไม่ได้เราจะไปแก้ไขในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันแก้ไขไม่ได้หรอกคุณโยมมันผ่านมาแล้วเราแก้ไขปัจจุบันแค่นั้นเลยแล้วเราแก้ไขที่ใจเราเพราะนั้นเราควรจะทำยังไงขอโทษกับตัวเราเฮ้ยขอโทษนะที่วันนั้นน่ะวู่วามไปหน่อยครั้งต่อไปเราต้องให้มันสามัคคีกันนะคิดก่อนทำแค่นั้นแหละคุณโยมแล้วมันก็จะทำให้ชีวิตมันโฟลต่อถ้าคุณโยมไม่รู้จักว่าเฮ้ยเราจะต้องทำยังไงต่อหรือว่าจะวางอะไรตรงไหนขึ้นมาเนี่ยมันจะวุ่นชีวิตจะวุ่นเนาะอันนี้ก็บอกเอาไว้เนาะคุณโยมเพนการนักการหลวงพี่ค่ะเจริญพรคุณโยมลายทายการนักการหลวงพี่เจ้าค่ะเจริญพรเนาะแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาในส่วนของเพจนะแล้วก็ในส่วนของข้อความของวัดไฟหินเนาะก็การนมัสการครับนะ
สหธรรมิกทุกๆท่านรวมไปถึงครูบาอาจารย์ทุกๆรูปด้วยที่รับฟังตรงนี้อยู่ผมอาจจะเกินหนักไปหน่อยเนาะอาจารย์ไม่ว่า ก็ทั้งหมดเป็นเหตุเป็นผลนี่แหละเดี๋ยววันนี้ก็คงจะคุยกันในเรื่องของจิตวิญญาณเดี๋ยวก็มีก็มาแซมๆกันเพราะว่าโยมก็ยังมีบางท่านที่ไม่เข้าใจเรื่องราวเหล่านี้เนาะแล้วก็จะคงจะคุยในเรื่องของพุทธกาลมากกว่านะแล้วก็ในสิ่งที่คณะสงฆ์บอบช้ำจากการกระทำของผู้ที่เรียกว่าอ่ะเมื่อทำแล้วกูไม่บวชก็ได้ไปสึกก็ได้มันง่ายอ่ะมันง่ายไปนะแล้วตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้อะไรหลายอย่างก็คือทำให้คนที่เขายังอยู่เนี่ยลำบากแต่ตัวน่ะสบายแล้วเขาเรียกว่าหนีก่อนนี่เอ้าเดี๋ยววางสักพักค่อยแบกค่ะเจริญพรดีมากอย่าไปแบกเยอะเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวหลวงพี่จะนำสมาทานศีลก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยมานั่งสมาธิแล้วก็รับพรกันคุณโยมที่ฟังสถานี FM 104.50 MHz ตอนนี้เนี่ยหลวงพี่ต้องบอกว่าอันนี้หลวงพี่จัดวันนี้แหละแต่ช่วงเวลา4 โมงกว่าแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าสงสัยว่าเอ๊ะทำไมหลวงพี่ไม่ค่อยได้ตอบคำถามเขารายละเอียดอะไรตามนั้นเนาะอันนี้ก็เลยต้องกราบไว้ก่อนถ้าพร้อมแล้วท่านใดที่กล่าวตามได้ก็กล่าวเนาะไม่จำเป็นต้องเอ่ยดังมากมายแต่ขอให้ออกเสียงมาเพราะว่าจะมีเราที่เรียกว่าผู้ที่มองไม่เห็นวิญญาณพลังงานต่างๆเขาอยู่รอบๆตัวให้ได้มารับด้วยถ้าพร้อมแล้วสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามเนาะพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามครับพี่ครับเดี๋ยวนะคุณโยมว่ายังไงมีกุญแจโบสถ์ไหมครับยาวเครื่องหนึ่งคุณครับอ๋ออยู่ที่หลวงพี่โตโอเคครับผมจ้ะเราอยู่ที่ศีลข้อ3เนาะต่อศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลละอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีหิริโอตปะมีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษย์สะเทโวผู้เข้าถึงความเป็นสหายกับเราเทวดาทั้งหลายณบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออดโทษลดกรรมที่ข้าพเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลั้งในช่วงวันนี้ลงในฉับพลันและขอให้กรรมดีที่ข้าพเจ้าหรือเหล่ากัลยาณมิตรได้ทำไว้นั้นขอจงมาแทรกส่งผลบุญนี้ให้ข้าพเจ้าได้มีความสุขและประสบผลสำเร็จ
ตลอดไปเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินะ เอาละต้องขออภัยนะเมื่อกี้น้องเนนมาถามกุญแจอุโบสถ คือด้วยหลวงพี่เนี่ยทุกๆเช้าหลังจากที่ทำวัดเช้าเนี่ยหลวงพี่จะต้องเขาเรียกว่ามีพิธีคล้ายๆของพม่าก็คือเป็นการล้างหน้าพระพักล้างพระพักของพระประธานหลวงพี่ก็จะลงมือในเรื่องของการล้างพระพักด้วยน้ำเนี่ยน้ำเปล่าในการประพรมแล้วก็เช็ดไม่มีไม่ต้องแปรงฟันพระประธานไม่ใช่เหมือนกับของพม่าเขาเพราะว่าอันเนี้ยเป็นการที่เรียกใช้คำว่าทำความสะอาดแล้วกันแต่ว่าก็หลังจากทำวัดเช้าทุกวันหลวงพี่ทำทุกวันเพียงแต่ช่วงนี้หลวงพี่ไม่ได้ทำเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุหรือว่าของต่างๆที่อยู่ในอุโบสถหลวงพี่เอาไปวางไว้ด้านรอบๆองค์พระประธานไม่สามารถจะก้าวขึ้นไปได้เลยมันจะเป็นการเรียกว่าเป็นการประมาทก็เลยไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าอะไรล่ะเสาไงที่จะต้องรอให้คณาจารย์เขามาลงลายให้เรียบร้อยให้เสร็จก่อนแล้วค่อยว่ากันนะตรงนั้นเนาะต่อไปเป็นการ นั่งสมาธิกันสั้นๆไม่ต้องเยอะไปก็เสียกำลังสั้นๆน่ะมีกำลังกว่าแล้ววัดตัวเราด้วยแล้วอีกอย่างนึงมันสงบง่ายแป๊บเดียว2นาที3นาทีเนี่ย 2-3 นาทีนะไม่เอาเหมือนงานศพนะเรามาให้ ความเคารพกับผู้วายชนกันด้วยการยืนทำสมาธิเป็นกุศลนะตรงนี้1นาทีเชื่อมั้ยพอโฆษกพูดจบปุ๊บยังไม่ทันจะได้เริ่มต้นของการเรียกว่าขึ้นสมาธิขึ้นกรรมฐานนะขอพระคุณทุกท่านที่นั่งที่ยืนสมาธิไอ้ข้างๆหลวงพี่เนี่ยยังคุยงานกันยังไม่จบ ยังไม่สิ้นเสียงเลยนะโคศกแล้วก็มัน1นาทีตรงไหนวะเนี่ย ยังไม่ถึง20วิเลย นั่นแหละ เห็นไหม เพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยก็ต้องดูระยะเวลาให้ตัวจิตมันทำงานแล้วก็สงบจริงๆ1นาทีอาจจะไม่มีจริงสำหรับหลวงพี่3นาทีก็อาจจะไม่มีจริงแต่อาจจะนิดๆหน่อยๆแต่หลวงพี่พยายามคุมให้ได้ถ้าพร้อมแล้วข้อสำคัญคืออะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่หนักใจมาก่อนหน้านี้ก่อนจะนั่งสมาธิให้คุณโยมวางมันไว้ก่อนอย่าเพิ่งแบกอะไรที่จะเป็นอนาคตก็ให้วางลงไปก่อนอย่าไปคิดเอาแค่ปัจจุบันขอให้ใจโล่งๆท่านใดที่ทำสมาธิได้ก็ทำท่านใดที่ไม่สามารถจะทำสมาธิได้อาจจะติดภารกิจอยู่ก็จงมีสมาธิกับสิ่งที่ทำให้รู้ทุกขณะจิตว่าคุณโยมนั้นกำลังขับรถอยู่กำลังเดินอยู่หรือกำลังสิ่งหนึ่งสิ่งใดกำลังทำอยู่ทุกการเคลื่อนไหวขอให้รับรู้ก็พอนั่นก็ได้แล้วเนาะในส่วนของสมาธิเข้าสู่ในช่วงของการทำสมาธิกันเนาะเป็นระยะสั้นๆหากคุณโยมพร้อมแล้วกำหนดลมหายใจตามสะดวกสบายเนาะไม่ต้องอะไรมากมายเข้านะลึกๆใจออกก็ออกยาวๆเข้าลึกๆออกยาวๆแค่นั้นแหละพอแล้วไม่ต้องมาบริกรรมอะไรมากมายถ้าพร้อมแล้วค่อยๆหลับตาลงค่อยๆหลับตาลง เส้นทางของการอธิษฐานนั้นคุณโยมต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามในการอธิษฐานคือการปรารถนาหรือจิตที่ตั้งมั่นและมุ่งหวังจากความปรารถนานั้นนั่นคือการอธิษฐานทุกๆสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้อย่างมีกำลังใจเพราะว่าเรามีการอธิษฐานเกิดขึ้นอธิษฐานคือเป้าหมายคุณโยมดังนั้นหนึ่งในบารมี10อธิษฐานบารมีนั้นเนี่ยสำหรับหลวงพี่เองสำคัญมากสำคัญที่สุดเลยเพราะถ้าเรามีจุดหมายหรือว่าหลักชัย
ดยการตั้งมั่นในการอธิษฐานขอให้ข้าพเจ้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพลันเทินมันมีเป้าในเมื่อมันปีเป้าเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างอื่นจะตามมาแล้วในเรื่องของศีลในเรื่องของสมาธิในเรื่องของเนกขัมมะเพราะปัจจุบันก็เนกขัมมะกันอยู่แล้วถูกไหมนี่แหละไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิริยะขันติปัญญาสมาธิมันมาหมดเลยทั้งหมดทั้งมวลเนาะจนไปถึงสุดท้ายคืออุเบกขาเมตตาก็ถือว่าเป็นบารมีนะ เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนั้นเราต้องมีการอธิษฐานเกิดขึ้นอันนี้ในเรื่องของการอธิษฐานนั้นขึ้นอยู่กับตัวเราณวันนี้ในสมาธิเราก็สามารถอธิษฐานได้แต่มิใช่อธิษฐานในสมาธิถ้าคุณโยมอธิษฐานในสมาธิเขาเรียกว่าไม่มีสมาธิเพราะนั้นอธิษฐานมันควรจะมาก่อนที่เราจะนั่งสมาธิและสมาธิโดยแท้จริงนั้นก็คือเข้าไปสู่ของความว่างความว่างซึ่งไม่สามารถบรรยายได้นั่นคือความว่างจริงๆความว่างที่สามารถบรรยายได้เนี่ยเป็นความว่างแบบปลอมๆความว่างจริงต้องบรรยายไม่ได้เพราะมันคือความว่างพระอาจารย์ตอนนี้หนูว่างแล้วนะคะโอ้มันไม่คิดอะไรเลยเนี่ยแหละคิดถ้าไม่คิดท่านจะพูดไม่ได้เนาะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นช่วงสั้นๆนี่3นาทีของแท้ต้องแค่นี้เอาค่อยๆขยับตัวค่อยๆขยับตัวเอาลืมตาเข้าสมาธิกันไม่นานไม่เป็นไรแต่ถ้าเข้าลึกๆแล้วหลวงพี่ต้องค่อยๆเป็นสเต็ปค่อยๆขยับตัวแล้วหยุดแล้วค่อยๆลืมตาเพราะตอนนี้สมาธิมันเข้ากับไม่เต็มที่มันเป็นช่วงสั้น อ้าวถ้าพร้อมแล้วตอนนี้มีที่กวดน้ำไหมข้างๆเดี๋ยวรับพรพร้อมๆกันเนาะกวดน้ำก่อน ข้างนอกด้วยเช่นกันเนาะที่ร่วมบุญกันก็รับพรจากหลวงพี่ยะถาวาริวหาปุราปาริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสัพเพภูเรนตุสังกัปปาจันโทปนราโสยะถามณิโชติราโสยะถาสัพพิติโยวิวัจฉันโตสัพพะโรคะวินาสันโตอาเตภวาวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวาอาภิวาธนสิริสนิจาวุธาปจายิโนจาตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังอาลังสาภาพุทธานุภาเวนาสาภาธรรมานุภาเวนาสาภาสังฆานุภาเวนาพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆารัตนตินังรัตนานังอนุภาเวนาจตุราสีติสหัสธรรมขันธานุภาเวนาปิตกาตยานุภาเวนาชินสาวกานุภาเวนาสาเพเตโรคาสาเพเตพยาสาเพเตอันตรายาสาเพเตอุปาทวาสาเพเตทุนิมิตาสาเพเตอวมังคราวินาสันตุอายุวันทโกธนวัตทโกสิริวัตทโกยสวัตทโกภลวัตทโกวันวัตทโกสุขวัตทโกโหตุสัพพทาทุกขโรคาพยาเวราโสกาสาตุจุปาทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชาสาชายสิทิธานังลาภังสุทิปาขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจโภคังโวติ
ิยจายาสาวะสตาวัตสาจะอายุจะชีวะสิทิยภาวันตุเตภาวตุสาพมังคารังราคันตุสาพเทวตาสาพพุทธานุภาเวนาสัทธาสวเทภวันตุเตภาวตุสาพมังคารังราคันตุสาพเทวตาสาพธรรมานุภาเวนาสัทธาสวเทภวันตุเตภาวตุสาพมังคารังราคันตุสาพเทวตาสาพสังฆานุภาเวนสัทธาสุเทมภาวันตุเตสาธุสาธุสาธุอ่ะป้าแก้วกราบนมัสการเจ้าข้าหลวงพี่เลี้ยวเจริญพรคุณโยมประภากราบนมัสการข้าหลวงพี่เจริญพรเอาล่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลเราก็มาเล่าสู่กันฟังเอาปัญหาของพระก่อนเลยประเดิมก่อนเลยคือมันก็ปวดใจอ่ะคุณโยมนะเพราะว่าหลวงพี่เองก็ห่มผ้าเหลืองแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันไม่ใช่เราในเมื่อมันไม่ใช่เราก็ต้องวางอุเบกขามันเป็นเรื่องของท่านเพราะนั้นสิ่งใดใครทำใครได้ของฟรีจึงไม่มีในโลกอย่างวันนี้ก็มีเรื่องราวอีกแล้วใช่ไหมหลวงพี่พอดีโยมท่านมาถึงก็นี่หลวงพี่การใช้เอาเนี่ยข่าวมาแล้ว อะไรนะพระอะไรทุกอย่างหนีสีกามาอยู่กับพระใช่ไหมโอ้ตายปวดหัว คือท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเรื่องราวเหล่านี้มันผิดพระวินัยเนี่ยเห็นไหมพอกำยิ่งบวชนานกำลังใจมันถดถอยแล้วมันเกิดช่องว่างเกิดขึ้นมันจึงทำให้เขาเรียกว่าการกำเริบเขาเรียกว่ามารมันกำเริบมาในตัวของแต่ละบุคคลเนี่ยมันกำเริบขึ้นมันจึงหาวิธีการหาอุบายต่างๆสร้างให้มันให้ทุกอย่างนั้นมาหาตัวให้ได้เขาเรียกกำลังใจมันหมดนี่มันเป็นอย่างนี้มันจึงทำให้ศรัทธาเลยหายไปเพราะฉะนั้นเอาเรื่องราวของเมื่อวานก่อนเมื่อวานเนี่ยที่เป็นเรื่องราวอะไรนะพระที่เพชรบูรณ์ใช่ไหมหลวงพี่ไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นอะไรแต่รู้ว่าเพชรบูรณ์แล้วก็ไปหลอกโยมเขาใช่ไหมว่าให้อะไรนะทำเดี๋ยวหลวงพี่คะกรณีที่พระเพชรบูรณ์ทำนั้นทำไมจึงกล้าทำให้ศาสนาเสียหายขนาดนี้คะคืออย่างนี้ไอ้เรื่องราวที่ตรงนั้นเห็นว่าศึกไปแล้วใช่ไหมเห็นไหมพอก่อเรื่องปุ๊บศึกคำถามมันก็มาอีกว่าไอ้ศึกเนี่ยไม่ปราชิกใช่ไหมก็ชิงศึกก่อนไม่ใช่หลวงพี่ตอบข้อนี้ก่อนที่จะลืมแค่เพียงคิดว่าจะทำก็ปราชิกแล้วจบเลยแค่คิดหาอุบายทำให้ได้มาซึ่งการบำเรอซึ่งกามราคะกามตัณหาพังแล้วเรียบร้อยนะท่านน่ะปราชิกไปครึ่งแล้วและพอกระทําเรียบร้อยต่อให้ไปลาสิกขาก็ปราชิกแล้วไม่จําเป็นต้องลาท่านเปลี่ยนผ้าได้เลยนั่นน่ะ แล้วก็หมดสิทธิ์บวชเขาเรียกตันยอดด้วนเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะว่าท่านแอบไปหนีหลวงพี่มีตัวอย่างนะอดีตพระวัดฝ่ายหินเนี่ยปาราชิกไปเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยคณะสงฆ์ฝ่ายหินฟันธงทันทีทั้งคณะว่าปาราชิกก็สึกตอนแรกยังไม่สึกมั้งย้ายวัดแล้วก็ท้ายที่สุดก็สึกไปแล้วก็ขึ้นลงขึ้นศาลต้องชดใช้ให้วัดเพราะเอ
เอาปัจจัยวัดไปนั่นแหละ พอถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บนี่ไงเพราะเคสเนี้ยทำให้ปัจจัยของวัดเนี่ยเวลาจะออกมาบูรณะยากมากพอยากมากเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเกิดการคัดค้านเกิดขึ้นเขาเรียกคือมันดีอย่างนะคุณโยมมันดีอย่างตรงที่ว่าการจะเอาปัจจัยออกมาเพื่อที่จะทำงานให้กับวัดเนี่ยมันต้องผ่านคณะกรรมการแล้วมันจะออกมาเนี่ยอย่างที่ทุกคนรับรู้แต่มันมีประเภทที่ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกรรมการวัดก็บางที่เขาจะแบ่งเป็นกลุ่มไอ้กลุ่มนี้เดี๋ยวเราอนุมัติดีกว่าเพราะให้วัดเจริญโอ้เก็บไว้ทำอย่างอื่นดีกว่ามันค้านกันพอค้านกันเสร็จปุ๊บไม่ได้ออกเพราะเสียงมันไม่ได้วัดฝ่ายหินจึงไม่ได้การไม่มีการพัฒนาเกิดขึ้นจนกระทั่งหลวงพี่บวชที่ผ่านมาหลวงพี่ก็เลยบอกว่าหลวงพี่รับผิดชอบเองเพราะฉะนั้นหลวงพี่ทำให้ธรรมสถานหลวงพี่ทำให้หลวงพี่ภัตตกรแล้วจะทำให้วัดหลังจากที่ท่านเคยสั่งเสียไว้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาที่คุณโยมที่หลวงพี่บอกมาขึ้นมาบึ๊บเรียบร้อยนั่นแหละพอออกมาเสร็จปุ๊บหลวงพี่จัดการจริงๆโอ้โหไม่งั้นหลวงพี่มีเงินเป็นล้านแล้วคุณโยมถ้าหลวงพี่จะต้องอย่างเงี้ยสบายมันไม่ใช่ไงเพราะฉะนั้นในเมื่อปัจจัยเนี้ยมันเป็นปัจจัยที่เขานำมาให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองต้องทำให้เขาเห็นหลวงพี่จึงจัดการพัฒนาตอนนี้คณะกรรมการไม่เขาเรียกว่าท่านจะไม่อนุมัติอะไรเลยหมายถึงว่าเพราะเห็นแล้วหลวงพี่ทำแล้วจบแล้วนั่นแหละอันนี้ก็จะรอไปอนุมัติกันงานใหญ่ๆแล้วกันก็คือจบเพราะฉะนั้นในเรื่องของการซ่อมสร้างตาไตที่หลวงพี่ยังอยู่เนี่ยหลวงพี่ก็จะบอกปูนเสร็จปุ๊บทำต่อทำเลยอย่างวันนี้หลวงพี่ทำไปแล้วถ้าไม่พอเดี๋ยวหลวงพี่ก็จะบอกคุณโยมขาดอยู่เท่านี้อย่างพวกนี้ที่หลวงพี่จะบอกไม่เกิน150นะต่อคนถ้าอยากจะทำบุญไม่ต้องเยอะเพราะเรารู้ต้นทุนในการทำงานพอมันรู้แค่นี้ก็จบแค่นี้ไม่ใช่ว่าโอ้โหแล้วแต่โยมเว้ยเนี่ยอันนี้มันขาดอยู่เนี่ยอยู่สมมติว่าขาดอยู่ 10,000 บาทถ้าโยมทำบุญมาเรื่อยๆเนี่ยมันเกิน 10,000 ไงอันนั้นคือที่อื่นไม่ใช่ที่นี่เพราะที่เนี่ยพอคำนวณเสร็จปุ๊บหลวงพี่ก็จะถามเท่าไหร่ท่านบอกอ๋อปูน5ถุงอิฐบล็อก50ก้อน100อิฐบล็อก150ก้อนบีว่าบอร์ดแค่นี้ยิปซัมบอร์ดแค่นี้รู้ต้นทุนแล้วอุปกรณ์แอคเซสซอรี่ล่ะพวกตะปูพวกตัวแขวนพวกมุ้งลวดอะไรต้องใช้ไหมไปอีกนะมันจะอยู่แค่นี้ก็ดูแล้วไม่เกิน 7,000 แค่นั้นหลวงพี่ก็เล่นเลยก็จะโพสบอกแค่ได้แค่ไหนแค่นั้นไงไม่เรื่องเงินเดือนหลวงพี่หมดแล้วเอาไปเมื่อวานนี้ซัดตรงนู้นหมดแล้วนะบอกมันทำเรื่อยๆบอกอันไหนหลวงพี่ออกให้ได้ก่อนหลวงพี่ออกไม่ค่อยสนใจปัจจัยอ่ะมันหาเมื่อไหร่ก็ได้หมายถึงว่าถ้าเราสึกออกไปก็ทำงานนะก็แก๊กๆๆเวลาหลวงพี่สึกเนี่ยหน้าตักหลวงพี่ต้องหายหมดเลยนะหมายถึงว่าปัจจัยนี้ต้องเคลียร์ให้วัดหมดเลยต้องไม่มีเลยนั่นแหละคือตอนต้นมาแค่ไหนซึ่งเราถ่ายรูปเอาไว้ออกไปต้องแค่นั้น นี่เป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนปปช.ต้องขนาดนั้นเลยมันต้องเป็นอย่างนั้นคุณโยมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการที่เรามาบวชนะตรงนี้เราล้างทั้งหมดเราเคลียร์จิต และเมื่อออกไปนะตรงนั้นมันเหมือนเกิดใหม่เราต้องปรับตัวให้ได้นี่แหละมันถึงได้มีกำลังใจในการบวชแต่คราวนี้พระที่ท่านก่อเหตุเนี่ยมันไปเอาช่องว่างของความศรัทธาเนี่ยเข้ามาก่อเป็นเรื่องเป็นราวมันมีอย่างที่ไหนที่จะต้องมาทำพิธีกรรมแบบนั้นนะโยมต้องมามีสัมพันธ์อะไรแบบนี้มันดูแล้วพระเห็นแล้วยังโอ้ตายแล้วหลวงพี่นึกในใจเอาแล้วพระเหลืองร้อนกันอีกแล้วแต่มันร้อนได้เฉพาะบางที่บางทางแต่ผู้ที่ท่านฝึกปฏิบัติกันแล้วเนี่ยก็มันเป็นเรื่องของท่านก็ปล่อยท่านไปและมันก็เป็นสิทธิ์ของโยมที่โยมจะไม่เขาเรียกว่ามีศรัทธาเพิ่มหรือไม่ศรัทธาพระเหลืองมันเป็นเรื่องของโยมพอถ้าโยมแยกไม่ออกก็จบ
เพราะคนเนี่ยมันฆ่ากันตายทุกวันเอาไหนคนดีไหนชี้มาเห็นไหมมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดแล้วก็พบเจอเรื่องราวแบบนี้ตลอดนี่แหละเพราะนั้นท่านคุณโยมแต่ละท่านเนี่ยก็จะรู้ว่าอ๋อตรงไหนดีตรงไหนท่านเป็นยังไงมันอยู่ในใจโยมอยู่แล้วการกระทำมันเป็นสิ่งที่บอกอยู่แล้วคุณโยมไม่ต้องมาให้พระสอนมากแต่กรณีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่โยมเขามาถามหลวงพี่ นะไอ้แบบเนี้ยในส่วนที่ว่าทำไมจึงกล้าทำให้พระศาสนาเสียหายหลวงพี่บอกเลยส่วนหนึ่งเนี่ยนะคุณโยมเท่าที่อ่านในเนื้อข่าวเนี่ยโยมศรัทธาพระรูปนี้มา10ปีแล้วเหรอแสดงว่าคุณโยมศรัทธาแบบไม่ลืมหูลืมตาคุณโยมไม่ได้ร่ำเรียนพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เดิมเลยใช่ไหมคุณโยมอยากจะให้ไม่เกิดคุณโยมไม่เขาเรียกว่าคุณโยมอยากไปถึงพระนิพพานคุณโยมดูรู้หรือยังว่าผู้ที่คุณโยมศรัทธาเนี่ยถึงนิพพานไหมดูง่ายๆท่านเป็นพวกชอบทำของขายไหมหลวงพี่เนี่ยนานๆทำพระแต่หลวงพี่ทำแจกเพื่อเป็นการขอบคุณโยมที่ทำแจกเพราะว่าอุ้ยอันนี้มวลสารนี้โยมเอามาถวายเอ้ยอันนี้มันเป็นมวลสารธรรมชาติเอามาถวายเรามีเขาเรียกว่าธาตุกายสิทธิ์ตามความเชื่อของแต่ละบุคคลเราก็มีธาตุกายสิทธิ์โอเคอย่างเพชรหน้าทั่งเนี้ยเอามาวางเสร็จปุ๊บเอามีว่านเสน่ห์จันทร์ด้วยนี่หว่าอันนี้ใช่มันเข้าตำราโบราณก็เอามาเสร็จปุ๊บก็ในเมื่อมันมีของทั้งหมดทั้งมวลแล้วและโยมเขาก็ช่วยงานตรงนั้นตรงนี้เนี่ยพวกหน่วยงานทั้งหลายเขามาช่วยก็ควรจะมีอะไรตอบแทนเขาสักหน่อยนึกอะไรไม่ออกก็เอาทั้งหมดทั้งมวลมาผสมกันเอาดินมาผสมกันนะเขาใช้กล้วยเวลามันจะให้เขาลูกต้องใช้กล้วยทำไมตังอิ้วไม่เอาตังอิ้วมันทำให้คือมันแล้วแต่สูตรคนกวนเสร็จปุ๊บก็ปั้นทำพิมพ์เสร็จปุ๊บก็อัดปึ้งรอแห้งอ่ะให้โยมให้ไม่ได้ขายโยมจะเอาปัจจัยให้ทำบุญไม่รับถ้าจะรับโน่นไปหยอดตู้มันไม่เกี่ยวกับหลวงพี่อันนี้หลวงพี่ให้เพราะคุณโยมมาช่วยงานวัดก็แค่นั้นเองนั่นน่ะ มันเกิดจากที่จิตมีความตั้งใจอันนี้ต้องดูก่อนโอ้โหอันนี้พอเห็นมีโต๊ะพิธีเดี๋ยวก่อนนะพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องถามก่อนว่าเขาเป็นศิษย์พระโคดมหรือเปล่าพระพุทธเจ้าไม่มีโต๊ะพิธีน่ะแต่ถ้าจะมีจริงๆก็มีแค่โต๊ะหมู่บูชาแค่นั้นแหละโต๊ะหมู่9ชิ้นแค่นั้นเลยนะไม่ต้องอะไรมากมายเพราะฉะนั้นคุณโยมเหมือนกับคุณโยมไปศรัทธาเพราะว่าพระท่านรูปนี้ให้สัมภาษณ์ที่นู่นที่นี่เหรอหลวงพี่ไม่รู้จักนี้นะเอาจริงเนี่ยไอ้ที่เพิ่งศึกไปเนี่ย นั่นน่ะเพราะฉะนั้นเวลาคุณโยมจะศรัทธาเนี่ยคุณโยมต้องดูก่อนว่าของมันเป็นยังไงของจริงหรือของปลอมตัวกรรมเนี่ยมันเป็นตัวที่บีบให้คุณโยมกับเขาเนี่ยต้องมาเจอกันแต่ถ้าคุณโยมใช้ปัญญาในการพิจารณาใช้หลักกาลามสูตรไม่ใช่เชื่อแบบงมงายใช้หลักกาลามสูตรในการพิจารณาก่อนว่ากริยาคำพูดคำจามันใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านละในเรื่องของตรงนี้มาแล้วละมานานแล้วคุณโยมแต่คุณโยมยังกลับพุ่งไปหาพระประเภทนี้นั่นน่ะแล้วก็บอกว่าโอ้โหมันจะต้องละคำว่ากรรมเลยนะแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทำให้ใครลดตัวนี้ลงไม่ได้ขออภัยไม่สามารถจะทำให้ใครไม่รับบทแห่งบทของกฎแห่งกรรมนั้นไม่ได้กรรมใครกรรมมันใครทำใครรับยกเว้นว่ามันมีเหตุบรรเทาแห่งกรรมลงน่ะตรงนั้นน่ะลดลงได้แต่ไม่ใช่การกระทำแบบนี้ อันนี้ต้องเข้าใจก่อนเนาะหลวงพี่เนี่ยพยายามจะบอกเสมอแล้วหลวงพี่พูดทุกๆครั้งแต่เสียงหลวงพี่มันเล็กไงมันไม่ใช่เสียงที่ยิ่งใหญ่ เพราะว่าในกรณีตรงเนี้ยมันต้องทำให้คือมันต้องเจอผลกระทบด้วยตัวเองก่อนคนทุกคนบทเรียนในชีวิตของทุกคนมิใช่คำสอนบทเรียนของคนทุกคนเกิดจาก
เราเป็นผู้ประสบด้วยตนเองแล้วนั่นแหละคือบทเรียนอย่างหลวงพี่เนี่ยหลวงพี่ตายและหลวงพี่ฟื้นขึ้นมาในสิ่งที่หลวงพี่พบเจอสิ่งที่หลวงพี่ไม่เคยเชื่อมาก่อนแต่หลวงพี่กลับเจอทุกอย่างที่นี่เหรอที่กูไม่เชื่อแต่ทำไมมาเจอแล้ววะนั่นน่ะหลวงพี่ไม่ใช่เอ็กเมนหลวงพี่ไม่ใช่ผู้วิเศษแต่ในเมื่อหลวงพี่พูดหลวงพี่เจอตรงเนี้ยหลวงพี่พูดในสิ่งที่พูดพอจะพูดได้เชื่อไม่เชื่อเรื่องของโยมเรื่องของคนที่เขาจะรับเมสเซจจากเราแต่สิ่งที่ทุกคนต้องเจอคือทุกคนต้องเจอเมื่อถึงเวลาที่ต้องเจอนั่นแหละเพราะนั้นในขณะที่พูดไปเนี่ยไม่มีใครเชื่อหรอกพูดไปก็เลยเสียน้ำลายเสียเวลาทำวัดหลวงพี่จึงไม่พูดเรื่องนี้มากมายจะสังเกตไหมหลวงพี่ไม่เคยพูดแต่ถ้าคนที่ติดตามเรื่องเดอะเฮียนเมื่อก่อนโผล่หลวงมาหลอนเนี่ยโอ้โหจะชอบมากเพราะหลวงพี่ซัดอย่างเดียวอัดอย่างเดียวอัดเรื่องผีอย่างเดียวมันเป็นประสบการณ์ตรงและหลวงพี่กล้าที่จะพูดแต่พอเป็นบรรพชิตเป็นผู้บวชแล้วเนี่ยการจะพูดอะไรออกไปต้องระมัดระวังหลวงพี่จึงระมัดระวังในเรื่องของการอธิบายเรื่องของจิตวิญญาณพอสมควรเลยทีเดียวมากเลยไม่ให้ระวังทีเดียวนั่นแหละ แต่ถ้าเป็นในส่วนของถ้าเป็นพาดคารวาสอีกทีเนี่ยคราวนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมนั่นแหละก็พูดกันตรงๆเหมือนเดิมเนาะเพราะฉะนั้นเวลาคุณโยมจะไปศรัทธาพระรูปใดก็แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นหลวงพี่นะหมายถึงว่ารูปใดก็แล้วแต่ที่ท่านมีชื่อเสียงอย่าเอาชื่อเสียงมาเป็นตัวตั้งแต่จงเอาข้อธรรมของท่านมาเป็นตัวตั้งเพราะรูปพระบางรูปมีชื่อเสียงแต่ไม่ถูกจริตกับเราคำว่าไม่ถูกจริตกับเรานั้นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงว่าเวลาคุณโยมไปฟังท่านโอเคนะหมายถึงว่าท่านโอเคท่านพูดเก่งแต่คำว่าไม่ถูกจริตพอปฏิบัติไปมันไม่ก้าวหน้าว่ะแต่พอไปฟังอีกรูปนึงรูปนี้อาจจะอธิบายไม่ดีแต่พอปฏิบัติปุ๊บเฮ้ยทำไมมันได้สภาวะแบบนี้นี่ไงพอเกิด2เหตุการณ์แล้วเป็นหน้าที่ของคุณโยมจะตัดสินใจว่าจะเลือกแบบไหนรูปนี้พูดเก่งแต่มันไม่ใช่ทางรูปนี้พูดน้อยอธิบายแบบงงๆแต่พอปฏิบัติพร้อมกันแล้วเนี่ยมันก้าวหน้าเห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวจิตคุณโยมเนี่ยจะเป็นตัวที่ตัดสินแต่ตัวกรรมอีกตัวนึงจะเป็นคนที่เบี่ยงเขาเรียกไอ้ตัวจิตมารน่ะตัวดีเฮ้ยรูปนี้แหละรูปนี้แหละมันก็เลยเป๋ไปทางด้านนู้นนี่เพราะฉะนั้นถึงให้รู้ให้ดูว่าจริตเราถูกกับพระรูปไหนอย่าเพิ่งถลำเข้าไปแต่ลองไปฝึกปฏิบัติก่อนเมื่อฝึกปฏิบัติแล้วลองดูข้อธรรมก่อนข้อธรรมของท่านกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบกันก่อนว่าใช่ไหมถ้าใช่จงค่อยๆปฏิบัติอย่าเพิ่งปักใจใช้หลักกาลามสูตรถ้าเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยอ้าวมาเดี๋ยวเราจะทำเสน่ห์ให้ค้าขายมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวค่อยไปปฏิบัติกันต่อพอทำสบายใจไหมด้วยสภาวะของคำเขาเรียกว่าถ้าตามหลักจิตวิทยามันเป็นการสะกดจิตด้วยวาจาแล้วจิตนั้นเมื่อน้อมนำขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งคล้ายๆมันคือปิติแต่มันเป็นมารมันเป็นตัวจิตที่มันลวงมันเป็นปิติที่คุณโยมรับรู้ทีเฮ้ยทำไมมันสบายใจจังเลยเนี่ยพอเราปฏิบัติปุ๊บเฮ้ยมันใช่เลยนี่แหละรูปนี้โอ้โหพอท่านให้พรปุ๊บมันโล่งเลยนี่เขาคิดมันคิดไปเองคุณโยมต้องเจอกับนักจิตวิทยาซึ่งหลวงพี่เนี่ยเคยเจอมาแล้วตอนที่ทำงานอยู่ที่อมรินทร์พรินติ้งตอนนั้น ตอนนั้นมีการสัมมนาแล้วก็เขาก็เรียกมีอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งหลวงพี่เองอยากเรียนมากวิชาหนึ่งเขาเรียกว่าเขาท่านแสดงให้เห็นถึงการสะกดจิตท่านเป็นวิทยากร ท่านให้ดูนาฬิกาไอ้ที่สะกดจิตสุ่มมาเลยแล้วคนที่สุกสุ่มไปเนี่ยเป็นอีกคนอีกหนึ่งแผนกซึ่งก็รู้จักหลวงพี่ก็รู้จักออกไปเสร็จปุ๊บอ่ะพอให้ดูนาฬิกาเสร็จปุ๊บเขาบอกหลับตาเขาก็หลับตาจริงๆนะแล้วก็หันหน้าไปหา
ผู้ชมผู้เข้าประชุมเขาก็หันหน้าทั้งที่หลับตาแล้วก็หันถูกแล้วคราวนี้สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากนั่นคืออ้าวนั่งลงก็เอาเก้าอี้นั่งลงเขานั่งเก้าอี้อ้าวบัดนี้ท่านกำลังนั่งอันนี้คือเป้าหมายเนี่ยหลับตาอยู่นะคุณโยมเป้าหมายเขากำลังนั่งเก้าอี้อย่างหลับตามือก็วางที่หน้าตักนั่งอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้ผู้ที่เขาสะกดจิตหมอที่เขาสะกดจิตเขาบอกอ้าวบัดนี้ท่านกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่มีความอ่อนนุ่มอย่างสบายขอให้ในขณะที่บรรยายอยู่คุณหมอท่านนี้วิทยากรท่านนี้ก็พยายามลากเอาเก้าอี้ออกในขณะที่เรากำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้อันแสนสบายนี้ก็ขอให้รับรู้ว่าความสบายนั้นได้วิ่งมาหาทุกอนูของร่างกายของเราแล้วพอจบคำว่าแล้วเก้าอี้เนี่ยมันออกไปข้างนอกแล้วคุณโยมแต่ตัวของคนนั่งยังนั่งอยู่ในท่าที่นั่งเก้าอี้ทุกคนก็ฮะเฮ้ยเป็นไปได้เหรอทั้งที่มันไม่มีอะไรเลยนะทุกคนเห็นเลยจะบอกเล่นกลก็คงไม่ใช่แล้วคุณหมอเขาเลยเอาเก้าอี้ลากกลับอ่ะคราวนี้ค่อยๆผ่อนคลายค่อยๆผ่อนคลายอ้าวลุกขึ้นยืนเขาก็ยืนลุกขึ้นยืนตรงในขณะที่หลับตามันเหมือนอยู่ในภวังค์ณตอนนั้นแล้วคราวนี้เขาก็ให้เรียกบุคคลขึ้นมาอีก2คนทั้งซ้ายและขวาพอบุคคล2คนซ้ายและขวาเนี่ยคนนี้เขาอยู่ตรงกลางคนที่หลับตาอยู่ตรงกลางการสะกดจิตยังคงดำเนินอยู่คุณโยมเขาบอกว่าตอนนี้ท่านนั้นมีความง่วงเหลือเกินในขณะนี้เป็นช่วงเวลาพักผ่อนตอนนี้ให้เราทิ้งตัวไปทางซ้ายเขาก็ทิ้งตัวไปทางซ้ายนะคุณโยมก็ทิ้งทั้งตัวเลยทั้งท่อนเลยนะไอคนที่อยู่ข้างก็รับเสร็จก็โยกกลับเอาทิ้งตัวไปทางขวาอันนี้ก็โยกครับอันนี้ก็รับเสร็จปุ๊บทางขวาคราวนี้ เขาบอกอ้าวลืมตาขึ้นพอดีดนิ้วให้ลืมตาเขาดีดนิ้วปั้งก็ลืมตาขึ้นทุกคนก็ฮือฮามันไม่จบแค่นี้มันเริ่มเข้าสู่ตอนพีก็คือเอาโต๊ะมาตั้ง2ตัวเอาแล้วมองใหม่เอามองตั๊ก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 แล้วก็หลับตาคราวนี้เขาบอกอ้าวตอนนี้ท่านกำลังอยู่ที่หน้าที่นอนอันหนานุ่มอ้าวนอนได้เขาก็นอนนะเขาก็เอาตัวค่อยๆพาดลงไปที่โต๊ะรองรับแล้วก็ขาขึ้น2ข้างปุ๊บนอนเสร็จปุ๊บคราวนี้ก็ให้2คนเนี่ยที่ยืนอยู่จับหัวกับจับท้ายแล้วเอาโต๊ะออกตัวเขายังแข็งอยู่เลยหัวกับท้ายมันควรจะตกไงคุณโยมแต่นี่ตัวเขายังนั่งนอนนิ่งมันคือการสะกดจิตแล้วจิตตรงนี้มันอยู่ในภวังค์อันนี้คือระดับเลเวลแล้วระดับเลเวลตรงนี้มันจะอยู่ในส่วนของอัปปมาอยู่ในส่วนของอัปปมาสมาธิคือมันเป็นสมาธิที่มีความลึกมากนั่นน่ะ ขออภัย อุปจารสมาธิแต่อยู่ในขั้นที่จะกึ่งอัปปมาแล้วคือมันว่างจนขนาดที่สามารถประคองตัวให้เบาโอ้โหแบบทุกคนฮือฮามากแล้วคราวนี้คุณหมอบอกว่าให้ทางด้านท้ายก็คือทางด้านเท้าเนี่ยให้ลดมือลงไม่ต้องจับเขาก็ลดมือลงเฮ้ยตัวเขายังดิ่งอยู่อย่างเงี้ยทุกคนฮือฮาเลยแต่ไม่ตบมือนะถ้าตบมือแล้วล่วงเลยทุกคนฮือฮามากเสร็จปุ๊บก็คราวนี้ก็เอาโต๊ะเข้ามาวางเหมือนเดิมแล้วก็คราวนี้ก็ดีดนิ้วถ้าดีดนิ้วแล้วต้องตื่นนะก็ดีดนิ้วเพ้ตื่นขึ้นมาเฮ้ยทุกคนฮือฮาแต่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาว่าลอยได้เห็นไหมนี่คือที่หลวงพี่ยกตัวอย่างเนี่ยให้คุณโยมได้เห็นว่าในเรื่องของสมาธิแม้ไม่ใช่พระหรือว่าการนั่งก็สามารถทำได้แต่คราวนี้คุณโยม
คราวนี้มันก็จะมีคำถามไง ว่าในส่วนของสิ่งที่เราหลงเข้าไปเนี่ยในเรื่องของพระที่อวดตัวเองทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแล้วคุณโยมไปเข้าไปติดอยู่ตรงนั้นน่ะไปติดกับของท่านเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงเป็นเพราะว่าเราขาดการพิจารณาเราอ่อนแอเกินไปแค่นั้นแหละเช่นเดียวกันกับข่าววันนี้ที่อะไรนะผู้หญิงฝ่ายหญิงใช่ไหมหนีไปอยู่กับพระถ้าจำไม่ผิดนะวันนี้เอาอีกแล้วมันเริ่มจากตรงไหนล่ะเห็นไหมมันเริ่มจากพอขาดที่พึ่งทางใจแล้วมาปรึกษาพระใช้คำว่าอดีตแล้วกันหาช่องตรงเนี้ยของตัวจิตของโยมเนี่ยแทรกเข้าไปแทรกไปด้วยความเมตตามันเป็นเล่ห์ตรงนี้ไงพอมันเป็นช่องว่างเกิดขึ้นนะเรียบร้อยสิคราวนี้คอยตามเป็นแถวนี่แหละและตรงนี้นะท่านหลีกปัจจุบันได้แต่ท่านหลีกในเรื่องของชีวิตหลังความตายไม่ได้เพราะในขณะที่แม้ว่าท่านจะบวชใหม่ตัวเนี้ยมันจะมาขวางเขาเรียกว่าภาพเหตุการณ์มันจะมากบลงในจิตไม่เขาเรียกตานยอดด้วนทำยังไงก็ไม่สามารถก็เหมือนกับที่หลวงพี่ยกตัวอย่างแล้วท่านแอบไปบวชอีกนะที่มีคดีแอบไปบวชก็ไม่รอดก็สึกใหม่นั่นแหละเพราะมันไปไม่ได้มันไปต่อมันร้อนพระเหลืองกรณีนี้เช่นกันนั่นแหละแต่หลวงพี่ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะเป็นแบบนั้นภาพรวมเนี่ยมันเสียหลวงพี่อย่างเสียนั่นก็เลยอยากให้จำได้ไหมหลวงพี่บอกมันไม่ได้จบแค่นี้มันยังมีอยู่เรื่อยๆพระหมอตำรวจพระหมอตำรวจครู4ประเภทถ้าเป็นข่าวเนี่ยดังมากขายได้และคำถามที่ตอนเกริ่นไว้ช่วงต้นรายการว่าทำไมจึงมีแต่พระพุทธศาสนามีพระในศาสนาแล้วทำไมศาสนาอื่นเขาไม่เห็นมีข่าวเลยเห็นไหมคำตอบคือหลวงพี่เฉลยให้เลยคุณโยมจำไว้นะว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเดียวที่เป็นศาสนาแห่งความจริงเป็นศาสนาที่สามารถตัดวัฏสงสารออกได้ถ้าเราปฏิบัติอย่างจริงจังเพราะนั้นคำว่าตัดวัฏสงสารนั่นคือว่าไปถึงพระนิพพานได้นั่นคือสามารถทำให้สิ้นปราศจากกิเลสทั้งหมดทั้งมวลก็คืออาสวะกิเลสทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำได้แต่นั่นคือต้องปฏิบัติและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังเขาเรียกถึงขั้นอุกฤษนะเหมือนกับที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านได้ปฏิบัติแต่คราวนี้แล้วศาสนาอื่นล่ะศาสนาอื่นนั้นหลวงพี่ไม่ต้องขออภัยนะหลวงพี่ไม่ได้ลึกซึ้งกับศาสนาอื่นแต่ทุกๆศาสนาเท่าที่หลวงพี่รับทราบมานั้นสามารถมีครอบครัวได้แต่ศาสนาพุทธนั้นถือว่าพรหมจรรย์นั้นสำคัญพรหมจรรย์คำว่าพรหมจรรย์นั้นไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วจะต้องรักษาพรหมจรรย์ทั้งหมดถ้ารักษาพรหมจรรย์ได้ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเป็นนักบวชและจนถึงสิ้นสุดได้ในการปฏิบัตินั้นถือว่าโชคดีมากเก่งมากนั่นคือเป็นผู้ที่มีพรหมจรรย์บริสุทธิ์แต่คำว่าพรหมจรรย์ในที่นี้นั่นหมายถึงว่าการรักษาศีลแห่งพรหมจรรย์เราจะผ่านอะไรมาก็แล้วแต่มีครอบครัวมาแล้วก็แล้วแต่เมื่อถึงเวลาพร้อมที่จะบวชนั้นเริ่มใหม่สมาทานใหม่เข้าสู่การเป็นพรหมจรรย์นั่นหมายถึงว่าไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วกับเรื่องราวเหล่านี้นั่นน่ะแล้วก็ฝึกปฏิบัติไปได้แค่ไหนเอาแค่นั้นตามวาระสุดท้ายของชีวิตถ้าบุญถึงพร้อมเดี๋ยวมันก็ไปถึงพระนิพพานได้เองนะอาจจะต้องไต่เต้าจากพระโสดาบันไงในเมื่อศีลท่านแข็งแรงแล้วมันจะไต่เต้าไปเรื่อยๆเนี่ยแต่ศาสนาอื่นนั้นเขาหยุดแค่ชั้นพรหมมันก็ยังมีในเรื่องของการกลับมาเกิดการเวียนว่ายตายเกิดเขาไม่ได้นึกว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันจะไม่มีการเวียนว่ายเขาเชื่อว่าชีวิตนั้นหยุดแค่นี้ซึ่งปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่ที่รับวัฒนธรรมตะวันตกมาก็มีความเชื่อว่าชีวิตหยุดแค่นี้ไม่หยุดถ้าหยุดเนี่ยการเวียนว่ายจะไม่เกิดขึ้นมันจะมีมนุษย์พันใหม่ๆขึ้นมาวงจรใหม่ๆขึ้นมาไม่คุ
ุณโยมอย่าลืมนะในเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของการเขาเรียกว่าบุพเพนิวาสาการระลึกชาติไม่ใช่ไม่มีนะมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วหลวงพี่ไม่ต้องไปอ้างถึงลามะคุณโยมไปดูคลิปต่างๆเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยมันมีมาตั้งแต่คุณโยมมีมือถือมันมีแพ็คลิงก์โฟนลิงก์แล้วมันมีมาก่อนหน้านั้นแล้วทุกประเทศมันจะต้องโทรศัพท์ไหมล่ะเฮ้ยประเทศมึงมีผีหน่อยนะจะได้เข้ากับประเทศกูไม่มีมันมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละพื้นที่จึงมีเรื่องจิตวิญญาณที่แตกต่างกันไปอย่าลืมนะอินเดียนแดงนะเขาก็มีของเขาเขาจะมีว่านบางชนิดเขาเรียกสมุนไพรบางชนิดจะบอกว่าเป็นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นสารเสพติดที่เผาแล้วสูดเข้าไปสูดควันเข้าไปและทำให้เพ้อและเป็นภาพต่างๆอย่าลืมเขาจะมีผู้นำจิตวิญญาณและภาพต่างๆจะฟ้องเป็นเรื่องจริงที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตมันมีมาแต่ไหนแต่ไรอเมริกาใต้มีวูดูใช่ไหมถูกไหมมีอะไรหลายอย่างนั่นน่ะทั้งในเรื่องของซอมบี้อะไรก็แล้วแต่แม่มดซาตานลัทธิซาตานเอามาจากเขาหมดแม่มดเห็นไหมทำไมอ่ะแล้วพอคนไทยบอกกูมีอย่างนี้งมงายเฮ้ยมันมีมาทั่วโลกแล้ว นั่นน่ะเพราะฉะนั้นหลวงพี่ถึงได้บอกว่าบางอย่างเนี่ยเราต้องใช้ตัวปัญญาเป็นตัวกันกรองเนาะอันนี้ในเรื่องของคณะสงฆ์เองเนี่ยก็ยอมรับเพราะมันเกิดขึ้นแล้วในเมื่อยอมรับแล้วมันเป็นที่คนแล้วจะต้องแก้ไขตรงไหนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันวันต่อไปเนาะโยมพี่ติ๊กกราบนมัสการค่ะเจริญพรคุณโยมพี่นพคุณโยมพี่นพวรรณกราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรคุณโยมบันทึกสีน้ำเงินข่าวพระมีเยอะเลยหลวงพี่นั่นแหละก็ทำให้หลวงพี่ต้องออกมาบอกบ้างก็ต้องจะให้ทำยังไงดีจะขอโทษแทนสิ่งที่พระสงฆ์กระทำมันเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลหลวงพี่เองก็ต้องรักษาตัวเองให้มันดีก็พอนั่นแหละถ้าหลวงพี่ไม่รักษาตัวแล้วหลวงพี่ไปทำอย่างนั้นเหมือนกับเขาก็ซวยเลยคราวนี้หนึ่งฝ่ายหินดังสองพระเหลืองสนุกสนานเลยคราวนี้เอ้ยมีพระอีกรูปนึงมันมาเป็นจบเลยนะบันเทิงเลยคราวนี้ก็นับจากนี้ไปก็ยังก็บอกว่าเขาดาวในเรื่องของที่หลวงพี่จะต้องลาสิกขาเนาะอันนี้ก็ได้เลิกเบิกชัยมาแล้วในวันที่8เดือนหน้านั่นแหละแต่ว่าภารกิจของความเป็นสงฆ์ยังคงทำอยู่จนถึงวันสุดท้ายของการครองพระเหลืองแหละงานในเรื่องของการก่อสร้างก็คงยังดำเนินอยู่เดี๋ยววันพรุ่งนี้หลวงพี่จะบอกบุญวันเสาร์เนี่ยหลวงพี่ต้องเอาเครื่องกรองน้ำไปติดให้สำนักสงฆ์บนดอยอีก4ที่ก็ตอนแรกก็จะขอข้าวสารอาหารแห้งตอนนี้พอแล้วได้มาครบแล้วยังเหลือถุงดำกับพวกยาหยดหมัดเห็บหมัดไม่ได้ฆ่านะหมายถึงว่าเห็บหมัดที่มันชาแล้วมันก็จะหลุดไปเองอ่ะนั่นเนี่ยยังขาดอยู่เดี๋ยวว่าจะหาปัจจัยซื้อให้พรุ่งนี้เดี๋ยวหลวงพี่จะเรียกบุญห้ามเกิน150บาทนะคุณโยมสำหรับในการก่อสร้างที่พักให้กับแม่ชีแล้วก็พระอาคันตุกะไม่ใช่กุฏิถ้ากุฏิเป็นหลายหมื่นอยู่อันนั้น150ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้อ่ะรับพรก่อนเนาะสาธุสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่หลวงพี่ผิดพลาดพลั้งไปต้องขออโหสิกรรมมาในที่นี้ไม่ได้ตั้งใจหรือมีเจตนาเนาะก็ขอให้คุณโยมนั้นได้รับพรตรงนี้อย่างมีความสุขทั่วหน้าทุกท่านสัพพโรกวินิมุตโตสัพพสันตาปวาจิตโตสัพพเวรมติยกันโตเนปุตโตจตุวังภวสัพพิยติโยวิวันชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภววันตรายโยสุขิตติขะยุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒา
ปัจจายิโนจัตตารโหธัมมวาทันติอายุวันโนสุขังอาลังนิพพานังปรมังสุขังเอาสาธุสาธุสาธุแล้วเจอกันเนาะเอาละ เสียงคงชัดเนาะหลวงพี่ก็ไม่มั่นใจเสียง เพราะว่าครั้งที่แล้วพอบอกไปอาจารย์บอกเสียงมันเบาฮะ เลยมีความสงสัยเล็กน้อยเอาล่ะเอาเนาะเจริญพร